1 2 3แอคชั่นสวัสดีครับผมนายพาวรีจีไทเกอร์อยู่ในสู่เกมฮงไคอิมแพคทีและแล้วเราก็มาถึงคลิปที่4นะฮะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของกิจกรรมรีรันนะฮะความหมายของโรสแมรี่ในครั้งนี้แล้วนะฮะก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็การเหตุเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนะครับขึ้นอีกแล้วนะหลังจากที่แจ็คเคิลตายไปนะครับงวดนี้2ศพเลยนั่นก็คือคุณครูเรเวนนะครับเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ไม่นานออกปุ๊บตายปั๊บตรงกับวันเกิดอีกต่างหากด้วยนะแล้วก็นะฮะผู้ต้องสงสัยอันดับ1นะครับนั่นก็คืออสรพิษเทาก็ดันเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับคุณครูเรเวนซึ่งปรากฏว่านะครับการวิเคราะห์ของโคนันดอยล์วิเคราะห์ออกมาบอกว่ามันต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้แน่นอนนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นฝีมือของอสรพิษเทานะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่น่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับก็จะเป็นใครไม่รู้ก็มาติดตามในช่วงสุดท้ายได้เลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันก็จะไปประจบกับเหตุการณ์เขาเรียกว่าช่วงที่เกิดเขาเรียกอะไรมหาภัยพิบัติครั้งใหญ่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นที่เมืองเซนต์ฟอนทายกันแน่นะฮะซึ่งตอนนี้คนที่เสียชีวิตนี่คือล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการทดลองในครั้งนั้นหมดเลยนะฮะแล้วปัญหาคือว่าอิลิเนะในดิต้าในนี้เขาใช้คำว่าอิลิเนะใช่ไหมแอดเลอร์ Adler นะครับเป็นใครกันแน่เราก็จะมาติดตามดูในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่1สมมติฐานถ้างั้นตอนนี้บอกฉันได้หรือยังล่ะด็อกเตอร์ไอซ์ตายไอโอเมก้า2อ่ะสิ่งที่จอยซี่สืบหามานานหลายปีมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับฉันโน้มตัวจากพนักพิงของเก้าอี้มาด้านหน้าผู้หญิงผมสีฟ้าที่อยู่ตรงข้ามโต๊ะมองมาที่ฉันโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆจากนั้นชั่วครู่นึงเธอก็ถอนหายใจยาวกับยอมแพ้โดยสิ้นเชิงคุณชนะแล้วด็อกเตอร์สิ่งที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปนี้มันเป็นความลับสุดยอดของห้องทดลองหมายเลข42แห่งสถาบันวิจัยอิมพีเรียลหรอนะยังไงก็โปรดอย่าเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปนะไม่เช่นนั้นล่ะก็ฉันน่ะจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีทางเลือกอะไรครับคุณจะอุ้มผมเหรอไม่ต้องห่วงฉันน่ะเก็บความลับเก่งนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็การที่คุณยอมรับเรื่องแบบนี้มันถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งสำหรับผมเลยละถึงยังไงก็เถอะนะมันก็มีผู้เสียชีวิตมากมายเกินไปละเรื่องนี้เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้กันแน่งั้นก็เชิญว่ามาได้เลยครับผมกำลังตั้งใจฟังอยู่นะก็อย่างที่คุณรู้แล้วนะในตอนแรกเวดเป็นเพียงผู้ช่วยในห้องทดลองหมายเลข42เท่านั้นโอ้ใช่มันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วกันอยู่แล้วนี่ครับว่าแต่คุณเนี่ยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขามากน้อยแค่ไหนกันล่ะฮะก่อนที่จะมาที่ห้องทดลองหมายเลข42เนี่ยเรื่องนี้งั้นเหรอฉันพยายามนึกถึงข้อมูลของคุณเวดจอยซ์เท่าที่จำได้จึงพบว่าไม่เคยมีใครกล่าวถึงอดีตของเขาเลยดีว่านั่นน่ะมันเป็นเพราะทางองค์กรน่ะไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเขาไงล่ะสถานะของเวดนั้นมันสำคัญมากก่อนที่จะถูกโอนย้ายไปยังห้องทดลองหมายเลข42นั้นเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างการทดลองที่ถูกเก็บมาเป็นความลับในระดับสูงสุดเชียวนะตัวอย่างการทดลองเหรอครับถูกต้องตัวอย่างการทดลองรหัสอัลฟา1เอ้ยโอเมก้า1ไงอ้าวชิปหายคือไอเวดมันเป็นโอเมก้า1แล้วและไอที่ทำการทดลองต่อนั้นคือโอเมก้า2โอตายละต่อไปเป็นโอเมก้า3เนี่ยอยู่ในน้ำมันตับปลาโอเมก้า1เหรอครับคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้สถานะที่แท้จริงของเขาหรอกนะและฉันก็ไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลนี้กับคุณหรอกแต่โอเมก้า2ที่เวทสืบมาตลอดอะมันเป็นเพียงหนึ่งในร่างจำลองจาก2ร่างของโอเมก้า1ที่ทางองค์กรพัฒนาขึ้นมาได้สำเร็จในตอนที่เขายังเป็นตัวอย่างทดลองอะนะหนึ่งในร่างจำลองจาก2ร่างเหรอครับเดี๋ยวก่อนหรือว่าคุณจะหมายถึงว่าจอฟฟี่งั้นเหรอโอ้หัวไวมากนี่คุณหมอถูกต้องแล้วล่ะจอฟฟี่ที่คุณเจอเนี่ยเป็นหนึ่งในโอเมก้า2เหรอนะคือไงวะงงโอ้ผมนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าผู้สืบทอดทางสายเลือดมันจะมีความหมายแบบนี้ก็คือจอฟฟี่ที่เป็นรูปของคุณเวทคือโอเมก้า2งั้นคือไงจอฟฟี่เกิดมาโดยที่ไม่ต้องสืบพันธุ์เหรอไม่มีภรรยาแบบแบ่งตัวออกมาเงี้ยเหร
แต่มันก็น่าเสียดายนะที่เด็ก2คนเนี้ยไม่ได้สืบทอดความสามารถของเวทมาด้วย ความสามารถเหรอครับฮ้ย ฉันพังปากซะได้สรุปแล้วเนื่องจากมันไม่เป็นไปตามที่คาดนะเดิมทีองค์กรจึงวางแผนที่จะกำจัดโอเมก้า2เมื่อเวทรู้เรื่องนี้เข้าจึงพยายามหาทางไกล่เกลี่ยและก็ในที่สุดก็ปกป้องหนึ่งในนั้นสำเร็จไงส่วนโอเมก้า2อีกคนหายตัวไปจนถึงทุกวันนี้อ๋อโอเคโอเมก้า1นี่คือมีคุณเวทคนเดียวส่วนโอเมก้า2คือมี2คนหนึ่งในนั้นคือจอฟฟี่อีกคนคือใครวะโอ้มันเป็นแบบนี้ดิเองและจากข้อมูลที่คุณจอฟฟี่ได้รับมาสถานที่สุดท้ายของโอเมก้า2อีกคนปรากฏขึ้นก็คือเซนฟอนไทน์นี่แหละครับน่าเสียดายนะทีมได้รับข้อมูลนี้แล้วภัยพิบัติครั้งใหญ่มันก็เกิดขึ้นเสียแล้วล่ะอ้อดังนั้นคุณจอฟฟี่ก็เลยอยากย้ายห้องทดลองหมายเลข42มาประจำการที่นี่เพื่อต่อสู้กับภัยพิบัติและในอีกด้านนึงก็เพื่อตามหาโอเมก้า2สินะครับถูกต้องแล้วล่ะคนวงในขององค์กรเปิดเผยว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่แล้วนะที่เกิดขึ้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับการทดลองบางอย่างด้วยแต่ไม่ว่าพวกเราจะตรวจสอบยังไงก็ไม่พบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดแล้วก็มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองนี้แหละอ๋อนี่มันคือเหตุผลที่เลือกเอาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมาผลักดันให้กับการทดลองก้าวหน้าอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวคุณว่าอะไรนะคุณหมอก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเชิญเข้ามาได้ครับก่อนที่ดร.ไอน์สไตน์จะได้ถามต่อฉันก็ส่งเสียงดังออกไปเพื่อจบการสนทนาวิตายเป็นน่ารบกวนทั้งสองคันหรือเปล่าคะคุณอิริเนะมีธุระอะไรเหรอฉันก็แค่อยากมาแจ้งให้ทราบว่าโซระฟื้นแล้วค่ะอ้าวคดีนะอีหยังวะความจริงค่อยๆปรากฏขึ้นหัวใจของคนค่อยๆถูกย้อมด้วยความแค้นจุดจบของเรื่องราวดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้นานแล้วคือใครแค้นอะไรวะคืออย่าบอกนะว่าเตเลเป็นโอเมก้า2อีกร่างนึงอะน่าจะอย่างนั้นแน่ก็เหมือนเซเลเขาแบบขับแค้นขับแค้นอะไรก็ไม่รู้ตอนที่เจอโซระจอฟฟรีย์กำลังนั่งอยู่ข้างเตียงเธออย่างเงียบๆที่น่าแปลกก็คือคนที่อยู่กับเขาไม่ใช่ดร.เทสลาแต่เป็นโบย่าซึ่งเขานับถือโบย่าเป็นเหมือนพี่สาวอรุณสวัสดิ์คุณหมออรุณสวัสดิ์นะโบย่าแล้วดร.เทสลาไปไหนแล้วล่ะฮะดูเหมือนดร.จะยังวิเคราะห์ข้อมูลของวิญญาณอาถรรพ์ก่อนหน้านี้อยู่ค่ะแต่จอฟฟรีย์อยากมาเยี่ยมโซระค่ะนี่โบย่าฉันกับคุณหมอมีเรื่องจะคุยกับโซระหน่อยนะยังไงเธอช่วยพาจอฟฟี่ออกไปก่อนได้ไหมตกลงค่ะไปมาเถอะจอฟฟี่จอฟฟี่ยื่นมือออกมาอย่างว่านอนสอนง่ายเมื่อมองพวกเขาจูงมือกันเดินออกไปฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าข้อสันนิษฐานตัวเองนั้นพอมาดูแบบนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยมันเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยล่ะนึกภาพไม่ออกจริงๆเลยว่าถ้าเกิดเธอมาเพื่อแย่งชิงสมบัติอะไรกันแบบนั้นฉันน่ะก็เคยได้คุณโจชิวบอกว่าโบย่าเคยมีน้องสาวที่สนิทมากคนหนึ่งที่โบสถ์แล้วนะเตเลแน่นอนแต่น่าเสียดายนะที่ภัยพิบัติครั้งใหญ่เนี่ยมันทำให้เธอก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละคุณหมอตัวตนของจ็อบฟี่ไม่สามารถเปิดเผยต่อโลกภายนอกได้แล้วก็ร่างกายของเขาแหละมันก็อ่อนแอมากเลยนะเขาเพิ่งเดินได้ไม่นานนี่เองเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยที่โบย่าได้เจอน้องชายตัวเองจึงอาจจะเห็นภาพในอดีตบนตัวเขาไม่มากก็น้อยแหละอ๋องั้นเหรอครับโซระตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างล่ะฮะคุณหมอหนูไม่เป็นอะไรดีขึ้นมากแล้วค่ะแววตาของโซระดูหดหู่ก็นะเห็นภาพปูเลเวนตายต่อหน้าต่อตาและเสียงพูดก็เบาลงกว่าปกติใบหน้าของเธอยังคงมีคราบน้ำตาอยู่เห็นได้ชัดว่าเธอรู้ข่าวการตายของเลเวนแล้วขอโทษนะหนูโซระฉันขอถามคำถามเธอสัก 2-3 ข้อได้ไหมเด็กสาวพยักหน้าฉันจึงดึงเก้าอี้มานั่งข้างเตียงของโซระเอาล่ะยังไงเธอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตั้งแต่ตอนที่ไฟดับจนถึงตอนนี้แหละนะตกลงค่ะเพียงแต่ในระหว่างที่มีช่วงเวลานึงที่หนูจำอะไรไม่ค่อยได้นะแล้วก็ยังฝันแปลกๆอีกด้วยไม่เป็นไรเล่าเรื่องที่เธอจำได้ก็พอนะค่ะคือเมื่อคืนหลังจากไฟดับจู่ๆหนูก็รู้สึกว่ามีคนบางคนเข้ามาโอบล้อมตัวหนูจากด้านหลังหนูส่งเสียงขีดร้องแล้วก็พยายามดิ้นให้หลุดแ
ทันใดนั้นก็รู้สึกเจ็บที่ท้ายทอยแล้วก็หมดสติไปค่ะโอ้แล้วจากนั้นล่ะไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วพอหนูฟื้นขึ้นมาอีกทีก็อยู่นอกคฤหาสน์แล้วค่ะหนูเองก็ไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนรู้แค่ว่าหนูอยู่ในตอกเล็กๆหนูเพราะว่ามือและเท้าของหนูถูกมัดไว้หนูตกใจมากแต่ก็มีบางอย่างอุดปากหนูอยู่จึงไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ค่ะจากนั้นหนูก็ฝืนตัวเองลุกขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆจากนั้นหนูก็เห็นเขาสวมเสื้อคลุมสีดำบนใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ในหน้ากากและก็ยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่พูดอะไรสักคำฝนมันตกหนักมากแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจฝนมันที่ตกใส่เขาเลยค่ะหนูก็อยากถามนะว่าเขาเป็นใครแต่ทำไมถึงมาลักพาตัวหนูด้วยแต่ตอนนั้นหนูรู้สึกมึนๆแม้กระทั่งภาพที่เห็นก็ยังเบลอจากนั้นโซระพยายามนึกจนคิ้วขมวดฉันคงไม่ได้เล่งเธอแต่อย่างใดจากนั้นเขาก็หยิบมีดออกมาเล่มนึงค่ะแล้วก็เริ่มเช็ดมันอย่างช้าๆพอมาลองคิดดูแล้วตอนนั้นหนูน่าจะดิ้นให้สุดชีวิตแต่ตอนนั้นมันแปลกมากในสถานการณ์แบบนั้นหนูกับง่วงนอนจนอยากจะนอนหลับค่ะง่วงเหรอเอ๊หรือว่าอสรพิษเทาจะใช้ยาบางอย่างกับเธอนะฮะไม่นะเมื่อคืนฉันตรวจร่างกายของเธอแล้วมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเธอนี่หลังจากนั้นไม่นานคนนั้นก็เช็ดมีดจนเสร็จและก็เดินเข้ามาหาหนูหนูกลัวมากแต่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั่นเองแม้หนูจะออกแรงเต็มที่ก็ส่งเสียงออกมาได้แค่เล็กน้อยค่ะในที่สุดเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าหนูแล้วชูมีดขึ้นฉันตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อเพราะรู้ว่าคำพูดต่อไปของโซระมันคือจุดสำคัญในตอนนั้นเองคุณครูก็ปรากฏตัวขึ้นค่ะเอ๋เรเวนตามาทันด้วยเหรอคะเนี่ยโซระพยักหน้าแล้วก็หันหนีเล็กน้อยปรากฏว่าไม่อยากให้เราเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากเธออีกครั้งคุณครูเขาช่วยหนูไว้เขาต่อสู้กับคนที่สวมหน้ากากคนนั้นหนูไม่เคยเห็นเขาโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเธอเห็นอะไรอีกไหมหนูเห็นว่าคนคนนั้นค่อยๆต้านทานการโจมตีของคุณครูไม่ไหวในที่สุดเขาก็ล้มลงกับพื้นค่ะคำบอกเล่าของโซระจนถึงตอนนี้ยังไม่เกินการคาดเดาของฉันแต่ประเด็นสำคัญก็คือคำถามต่อไปต่างหากล่ะใครเป็นคนฆ่าเลเวนและไอ้ตัวอักษรเลือดที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นฝีมือใครกันแน่จากนั้นหนูก็หลับไปค่ะชิบ ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนะเธอหลับไปเหรอใช่ค่ะหลังจากคุณครูล้มคนนั้นลงได้แล้วคุณครูก็กำลังเดินมาหาหนูตอนหนูรู้สึกโล่งใจก็ทนความง่วงไม่ไหวหนูรู้สึกว่าหนังตาหนูมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไม่ช้าก็ไม่ได้ยินเสียงกระทั่งเสียงฝนเลยค่ะแล้วเธอฟื้นขึ้นมาตอนไหนล่ะฮะพอหนูตื่นขึ้นมาในห้องเมื่อกี้นี้คุณโบย่าซึ่งกำลังดูแลหนูบอกกับหนูว่าคุณครูเขาเรื่องจากนั้นก็เธอจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยคือตอนที่หนูหลับหนูฝันแปลกๆด้วยค่ะฝันเหรอเธอฝันว่าอะไรล่ะฮะเด็กน้อยหนูฝันว่าตัวเองกลายเป็นอีกคนนึงค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชุดสีน้ำเงินฉันตกใจจนสะดุ้งความทรงจำแวบเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วตอนที่พบศพของแจ็คเกิลฉันก็เห็นว่าเด็กสาวสีน้ำเงินขนาดตกอยู่ในภวังค์เด็กสาวสีน้ำเงินขนาดตกอยู่ในภวังค์เด็กสาวสีน้ำเงินจะใครอ่ะก็ไม่ใช่โซระคือเด็กสาวคนนั้นดูเศร้าใจมากค่ะจนทำให้หนูรู้สึกทุกข์ใจตามเขาไปด้วยเด็กสาวคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเธอเลยงั้นเหรอฮะใช่ค่ะเป็นเพราะว่าหนูอาจจะฝันอยู่ก็ได้คือหนูเห็นว่าหนูอ่ะคือเธอแล้วก็ชายคนหนึ่งซึ่งหนูเห็นหน้าไม่ชัดเจนค่ะได้จับมือหนูไว้แน่นท่ามกลางสายฝนเขาพูดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่หนูจับใจความไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่ความฝันมันคงไม่สำคัญอะไรใช่ไหมคะคุณหมอฉันกำลังจะเปิดปากเพื่อปลอบใจน้องโซระจู่ๆก็เกิดอาการเวียนหัวไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนี่วะอ๋อเตเลได้รอน
พอฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโซระอิลิเนะแล้วก็ไอสไตล์ก็หายไปแล้วตรงหน้ามันมีเพียงร่างลวงตาร่างหนึ่งอยู่เท่านั้นเองฮะฉันเจอยับยั้งเด็กสาวสีน้ำเงินพูดแบบนั้นแล้วฉันก็กลายเป็นเธออย่างวะ What the fuck เอ้าแล้วนี่อะไรจะเคลื่อนกับเวทจอยโจชิมแจ็คเกิลเธอทำอะไรกับโจฟี่กันแน่นะฮะเอ้ยใจเย็นไว้สิจอมชิมการแก้ไขและก็การปรับแต่งของโจฟี่เสร็จสิ้นลงแล้วนะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอน แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบแต่ไม่ช้าละแต่เขายังเป็นแค่เด็กนะฮะได้นายช่วยทำตัวสงบเสงี่ยมให้สมกับเป็นนักวิจัยหน่อยได้ไหมเขาเป็นเพียงแค่วัตถุดิบชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะยะนี่มันแจ็คเกิลนี่แล้วนั่นคุณโจชิมนี่รูปลักษณ์ภายนอกของแจ็คเกิลไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าโจชิมมันดูหนุ่มกว่าปัจจุบันมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตอบโต้เถียงกันเรื่องจ็อบฟี่แหละนะว่าแต่พวกเขาเอ่ยชื่อของจ็อบฟี่ออกมาทำไมกันเนี่ยงง What the fuck อ๋อนี่ไงเลเวนกับนี่ไงอสรพิษเทาเลยฮะใช้โมเดลสคูมเลยเธอจะไปเหรออสรพิษเทาผมภาคไงวะเธอจะไปเหรอครับเออมันสุภาพหน่อยใช่ไหมใช่แล้วล่ะวัตถุดิบสุกส่งมอบเรียบร้อยแล้วนี่และเช่นก็ได้รับค่าตอบแทนแล้วไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อออยู่ต่อเธอนะเธอกำลังจะได้เป็นประจักษ์พยานในการสร้างประวัติศาสตร์แล้วรู้ไหมฮะเลเวนฮะประวัติศาสตร์งั้นเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะฮะสมกับเป็นเลเวนจริงๆได้แหละนะเอ้าคือเขาเตรียมทำอะไรกันนี่ไงเจ้าฟี่กับเอ้าแล้วนั่นก็โบย่าเจ้าฟี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมพวกเขาบอกว่าผมป่วยหนักเป็นความจริงเหรอครับอาจารย์ไม่เธอไม่ได้ป่วยเชื่อใจฉันสิเธอจะต้องไม่เป็นอะไรนะป่วยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะนั่นก็โบย่าชฮะฉันคิดว่าสิ่งที่จ็อบฟี่ได้รับไม่ใช่การรักษาแหละคนในองค์กรตอนเนี้ยไม่สามารถเชื่อใจใครได้แม้กระทั่งอาจารย์เธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะคอยปกป้องพวกเธอเองฮะ What เหมือนตะกี้โบย่าคุยกับหลอดแก้วนี้นะฮะคุยกับเซเลป่ะโอ้โหเซเลสองล่าง พอได้สติฉันก็มายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งเมื่อเทียบกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ได้เจอในครั้งนี้มันสมจริงและชัดเจนดีกว่าชัดเจนซะอีกฉันมองดูฝ่ามือของตัวเองมันทั้งเรียวบางจู่ๆก็เข้าร่างเซเลตายแล้วเป็นผู้ชายแต่เข้าไปในร่างผู้หญิงจับหน้าอกก่อนเลยครับไม่ใช่ละฉันเฝ้ามองดูฝ่ามือตัวเองมันทั้งเรียวบางและขาวเนียนเห็นได้ชัดเลยว่ามือคู่นี้มันไม่ใช่ของฉันแน่นอนแต่กลับมันเป็นมือของเด็กสาวนิรนามคนหนึ่งหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วฉันก็มั่นใจแล้วว่าทั้งหมดที่ฉันเห็นเมื่อครู่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองเมื่อ5ปีก่อนแน่นอนแต่ทำไมทำไมฉันถึงเห็นความทรงจำที่ได้เป็นของฉันนี่ล่ะฮะความทรงจำมันเป็นของความทรงจำของใครกันแน่แล้วถ้าเกิดเจ้าของความทรงจำนี้ต้องการให้ฉันเห็นเธอมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เนี่ยฉันเดินไปหาร่างสีน้ำเงินซึ่งยืนอยู่หันหลังอยู่ในความมืดพร้อมกับคำถามมากมายในหัว The road is red, the violet is blue, berry is sweet and so are you. The road is red and berry is blue. We are the sign of the ups andลิ้นพันกัน and so are you ร่างนั้นไม่ได้หันกลับมาแต่กลับท่องบทกลอนที่เหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแผ่นหนึ่งน้ำเสียงนั้นทั้งเศร้าส้อยราวกับกำลังร่ำไห้อยู่ยิ่งฉันเร่งฝีเท้าเพื่อไล่ตามร่างนั้นมากเข้าเท่าไหร่เธอก็ยิ่งถอยห่างไปมากขึ้นเท่านั้นและวินาทีต่อมานั้นเองฉันก็หลุดออกจากโลกแห่งความฝันนี้โดยสมบูรณ์ What แค่นี้ต้องมีประเด็นคือฝีมือที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดเพราะว่าโบย่าไปทำอะไรกับเตเลจนระเบิดป่ะ
น่าจะอย่างนั้นโอ้ยาวนะเนี่ยตอนที่2ฆาตกรตัวจริงน้ำแป๊บเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะตั้งแต่ซ้ายล่างจนถึงขวาบนองศาของบาดแผลที่เฉียบขนาดเนี้ยมันก็เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความสูงของทั้งสองฝ่ายอ่ะแตกต่างกันมากคือให้ผมเดาไหมผมว่าฝีมือของโซระแต่ไม่ใช่โซระจริงๆนะฮะก็คงจะเป็นเซเลเข้าสิงโซระหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่คิดไว้เลยเรื่องเนี้ยจะให้เธอรู้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วนะสำหรับเด็กคนหนึ่งแล้วนี่มันเป็นความจริงที่โหดร้ายเกินไปนั่นเป๊ะแสดงว่าโซระเป็นคนฆ่าเลเวนนะครับแต่ไม่ใช่โซระจริงๆโดนครอบงำอยู่ที่นี่มันเป็นห้องอเนกประสงค์ที่วางเปล่าในห้องทดลองใต้ดินของคฤหาสน์แต่ตอนนี้เบียดเสียดเล็กน้อยเนื่องจากศพทั้ง3ถูกวางไว้ด้วยกันคุณได้ตรวจสอบสภาพศพของเวทที่อยู่ในห้องรักษาข้างหรือยังคะใช่เขาจริงๆละแล้วก็ไม่มีสัญญาณชีพอะไรหลงเหลืออีกแล้วเหรอนะเรื่องนี้มันช่างเอ๊ะหรือว่าคุณสงสัยในตัวโซระตั้งแต่ก่อนที่จะไปเยี่ยมเธอวันนี้แล้วคะ มันก็เป็นการขาดเดาจากอักษรเลือดบนกำแพงแหละนะตำแหน่งของตัวอักษรเลือดในที่เกิดเหตุอ่ะมันแทบจะอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะของเรเวนที่เสียชีวิตในท่านั่งพิงเลยเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเดา ว่าคนที่เขียนเนี่ยจะต้องตัวเล็กกว่าแน่นอนด้วยความสูงของผู้ใหญ่อ่ะมันจำเป็นต้องโน้มตัวแล้วก็นั่งยองๆเพื่อเขียนให้ได้ถึงจะเขียนออกมาแบบนั้นได้แต่ทั้งสองอักขิริยาบทเนี่ยนิ้วที่จุ่มเลือดจะไม่สามารถเขียนได้อย่างราบรื่นเนื่องจากจุดที่ต้องการเขียนบนกำแพงมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะแต่ตัวอักษรเลือดในที่เกิดเหตุมันถูกเขียนอย่างคล่องแคล่วมันหมายความว่าหมายความว่าส่วนสูงของคนที่เขียนตัวอักษรเลือดแล้วก็คนเขียนตัวอักษรเลือดบนกำแพงน่าจะใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กที่ตรงตามเงื่อนไขอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีแบบนั้นแน่ใช่แล้วเนี่ยมันเป็นการใช้สามัญสำนึกแหละนะจึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้แหละคุณหมอคะคุณก็ยังเป็นคนที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะเนี่ยทั้งที่ใช้ข้อเท็จจริงและสามัญสำนึกในการสันนิษฐานแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายแล้วข้อสรุปที่ได้กับหน้าเหลือชื่อขนาดนี้เลยนะคะฉันเห็นด้วยนะนี่คุณแอนเตอร์ในประเด็นนี้คุณหมอข้อสรุปของคุณในครั้งนี้มันแปลกประหลาดเกินไปแล้วนะคะคุณคิดว่าคนไร้ของเหตุฆาตกรรมทั้งหมดเนี้ยเป็นวิญญาณของคนที่ตายมาแล้วหลายปีงั้นเหรอคะเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจแล้วนะคุณผู้ช่วยห่วงฉันก็แค่สรุปตามข้อเท็จจริงที่รับมาแค่นั้นเองเพื่อให้ได้รู้ว่ามันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ฉันได้รับมาหรือไม่แล้วก็ในตอนเนี้ยมันก็เป็นแค่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เราทราบมากที่สุดในตอนนี้แหละพอพูดแบบนั้นแล้วฉันก็เข้าไปใกล้ศพของอสรพิษเทาแล้วก็สูดดมกลิ่นเบาๆเบาๆโอ้มันเป็นแบบนี้ดีเองเพื่อขจัดข้ามขั้นตอนที่พิสูจน์และก็ระบุตัวฆาตกรมันยังมีอีก2เรื่องที่ฉันต้องการให้เธอช่วยทำแหละนะคุณห่วงกลิ่นดอกไม้ที่แทรกซึมซาบเข้าไปถึงหัวใจไม่ผิดแน่ที่นี่ก็คือที่มาของกลิ่นหอมที่ฉันสูดดมตะกี้แหละโรสแมรี่ในขณะที่ฉันยืนอยู่หน้าสวนดอกไม้นอกคฤหาสน์และสูดกลิ่นของโรสแมรี่ข้างๆฉันก็มีคนกำลังตัดกิ่งก้านใบไม้อย่างเงียบๆและเขาคนนั้นก็คือโจชิมผมนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณจะสนใจดอกไม้พวกนี้ด้วยนะคุณหมอก็นิดหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเหตุผลทางวิชาชีพนะพอดีผมก็เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาแบบผิวเผินแล้วนะการตัดแต่งกิ่งโรสแมรี่มากเกินไปในครั้งเดียวมันอาจจะทำให้ไม่แตกกิ่งใหม่ออกมาดังนั้นเวลาตัดแก่งกิ่งก็จึงไม่ควรตัดเกินครึ่งหนึ่งของความยาวสินะครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมฮะคุณโจชิมสมแล้วที่เป็นผู้ดูแลสวนดอกไม้แห่งนี้มาถึง5ปีดูท่าทางคุณจะภาคภูมิใจในความรู้ของตัวเองมากเลยนะครับเนี่ยพอดีผมก็รู้สึกได้จากน้ำเสียงของคุณแล้วนะโจชิมกล่าวเช่นนั้นโดยที่ไม่เงยหน้ามองขึ้นมาฉันเลิกคิ้วเล็กน้อยเฮ้อไอ้หล่อเอ้ยดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้ชอบหน้าผมเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยถึงผมจะชินกับท่าทีแบบนี้ของคุณแล้วก็เถอะพอดีผมก็แค่หวังว่าคุณจะทำงานของตัวเองให้เสร็จนะคุณหมอผมเนี่ยไม่ต้องการให้โบย่าอยู่อย่างหวาดกลัวแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับหน้าที่ของคุณเนี่ยคือการตามหาตัวฆาตกรให้เจอนะครับแล้วก็ยุติเหตุการณ์เลวร้ายนี่ไม่ใช่เหรอคุณเนี่ยเอามัวเดินเล่นอยู่ตรงเนี้ย
ไม่คิดว่ามันเสียเวลาหรอครับฮะเฮ้ยๆคุณเข้าใจผิดแล้วใจเย็นก่อนที่ผมมาที่เนี่ยก็เพื่อทำงานของตัวเองให้เสร็จต่างหากล่ะครับคุณโจชิมเดี๋ยวตะกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับเซนขยับเข้าไปใกล้คุณโจชิมแล้วก็จับข้อมือของเขาไว้จากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่มีแค่พวกเราเท่านั้นที่ได้ยินไอ้ฆาตกรตัวจริงคือใครคุณก็ยอมรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะผมไม่รู้นะว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แต่การที่พวกดร.ไอสไตล์มาขอให้คุณช่วยมันถือเป็นความผิดพลาดอย่างที่คิดไว้เลยน้ำเสียงของเขาเนี่ยราบเรียบมากแม้แต่ชีพจรก็ไม่เพิ่มขึ้นซะงั้นฉันจึงเปิดฉากลุกต่อไปเธอคนนั้นน่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับคำถามนั้นพุ่งเข้ามาตรงจุดร่างกายของโจชิมเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงดูเหมือนมือของเขาจะหยุดชะงักอยู่กับกิ่งโรสแมรี่และฉันก็ดูออกว่าเขาพยายามสงบสติอารมณ์เฮ้ยคุณหมอได้โปรดอย่าพูดจาอะไรแปลกๆอีกเลยนะครับอ้อไม่เป็นไรทุกอย่างน่ะมันจะชัดเจนในไม่ช้าล่ะนะฉันปล่อยมือเขาแล้วก็เหลือบมองไปที่นาฬิกานี่มันใกล้จะได้เวลาแล้วนี่ยังไงคุณช่วยมากับผมหน่อยได้ไหมครับเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วสักทีนะครับตอนสุดท้ายแล้วครับสรุปเมื่อฉันอันนี้เสียงใครวะไม่รู้อ่ะอ่านไปปกติไปแล้วกันนะครับเมื่อฉันเดินเข้าไปถึงห้องโถงนอกจากฮัวแล้วก็โซระที่นอนอยู่บนเตียงคนอื่นๆก็มารวมกันครบหมดแล้วโอเคเสียงคนอันดอนนี่คุณหมอพวกเราพาทุกคนมารวมตัวกันตามที่คุณบอกแล้วนะไอ้ล่ะโมริโคโกโร่คนอันดอนจอมนิทราจะไขคดีแล้วขอบคุณนะด็อกเตอร์ไอสไตล์ฉันมองไปรอบๆและสังเกตลักษณะท่าทางของทุกคนจากนั้นก็กระแอมเล็กน้อยจากนั้นก็ค่อยเริ่มพูดเฮ้ย hey, นี่จริงหรือเปล่าที่ว่ารู้ตัวฆาตกรแล้วเนี่ยฮะคุณนักสืบจอมแฉ ด็อกเตอร์เทสล่ายังไงก็ช่วยเรียกฉันเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะฉันจะเรียกแบบไหนมันก็เหมือนกันนะนี่มัวแต่อุ๊บไว้คนเดียวอยู่ได้มาดีบอกแล้วว่าใครเป็นฆาตกรนะฮะงั้นฉันขอเริ่มจากบทสรุปก่อนเลยแล้วกันนะฆาตกรที่ฆ่าคุณจอฟซี่ก็คืออสรพิษเทาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ฆาตกรที่ฆ่าอีก3คนน่ะเป็นคนอื่นครับคุณหมอคุณกำลังจะบอกว่าฆาตกรอยู่ในหมู่พวกเรางั้นเหรอคะโคนันจ๋าเชียวถูกต้องแล้วครับแต่สำหรับเรื่องนี้เราจะยังไม่พูดถึงแล้วนะเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มกันที่มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุฆาตกรรมของคุณเวดจอยซ์ก็ดีก่อนนะถึงอย่างนี้มันก็เป็นสาเหตุที่ผมถูกเรียกตัวมาที่เรียงแต่แรกแล้วด็อกเตอร์ไอสไตล์ผมพูดได้พูดต่อได้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะด็อกเตอร์ไอสไตล์พยักหน้าเล็กน้อยหลังจากได้รับอนุมัติจากอีกฝ่ายแล้วผมก็จัดระเบียบสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปในหัวเอาล่ะสาเหตุของการเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็คงต้องเริ่มเล่าตั้งแต่เหตุการณ์5ปีก่อนแล้วนะไม่สิต้องเรียกว่าก่อนหน้านั้นอีกก่อนตายคุณเวดจอยซ์มีผู้สืบทอดโดยตรงอยู่2คนคนนั้นก็คือจอฟฟี่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ส่วนอีกคนน่ะหายสาบสูญไปด้วยเหตุผลบางอย่างจนถึงทุกวันนี้แหละนะครับเราจะเรียกคนที่หายสาบสูญไปนี้ว่าโอเมก้า2แล้วกันนะ5ปีก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่และห้องทดลองหมายเลข42ได้มาประจำการที่เซนฟอนทายเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ตอนเนี้ยมันเป็นเพียงเหตุผลบางหน้าเท่านั้นสิ่งที่คุณจอยต้องการจริงๆแล้วมันคือการทดลองที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นสาเหตุของภัยพิบัติและโอเมก้า2ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยเราตรวจสอบจนพบแล้วว่าอาจจะมีบุคคลระดับสูงขององค์กรอยู่เบื้องหลังการทดลองนี้ด้วยแต่ก็ไม่มีรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลงเหลืออยู่เลยล่ะ ขอบคุณนะครับดร.ไอสไตล์ที่ช่วยเสริมข้อมูลมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะตามคำกล่าวของเลเวนที่ถูกสังหารไปแทบจะไม่มีสมาชิกขององค์กรในหมู่ที่สนับสนุนจากการทดลองนี้หลงเหลืออยู่เลยครับผู้รับผิดชอบในการทดลองเนี้ยก็คือแจ็คเกิลผู้ที่คอยหาวัตถุดิบที่เหมาะสมก็คืออสรพิษเทานั่นเองและก็ผู้ที่มีหน้าที่คุ้มกันแล้วส่งมอบวัตถุดิบให้กับองค์กรก็คือเลเวนเป็นการรวมทีมที่บังเอิญซะเหลือเกินนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวัตถุดิบที่คุณพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฮะเอาล่ะสิ่งที่จ็อกเกิล
คยทำไว้คุณน่ะย่อมรู้ดีกว่าฉันไม่ใช่เหรอฮะคุณเทสล่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองมนุษย์ก็ต้องหมายถึงร่างกายของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยสิครับนี่ฉันไม่คิดว่ามันจะน่าขำไปไหนนะฮะถ้าเกิดเรารับคนจำนวนมากขนาดนั้นมาเพื่อทำการทดลองแล้วเราจะปิดปกปิดบังเรื่องนี้ต่อสาธารณชนได้ยังไงกันล่ะพึ่งนึกขึ้นได้เหรอใช่นั่นแหละดูเหมือนคุณจะนึกออกแล้วนะครับดร.เทสลาที่เซนฟอนไทยในเวลานั้นน่ะมันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถรับวัตถุดิบทดลองที่เรียกว่ามนุษย์ได้อย่างเปิดเผยไงนะครับ นี่ไอ้เจ้าชิมนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ฮะที่บอกที่นายรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกนั้นมันทำเพื่อการนี้งั้นเหรอคำกล่าวหาที่โกรธเกลี้ยวของเทสลาดังกบเสียงอื่นจนหมดทั้งห้องโถงเงียบกริบไปครู่หนึ่งทุกคนต่างก็เงียบแล้วก็ทอดสายตาไปทิศทางเดียวกันนั่นก็คือโจชิมซึ่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวที่มีสีหน้าเศร้าโศกแล้วเขาค่อยๆหลับตาลงคุณหมอด็อกเตอร์ฉันว่าพวกคุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆฉันว่าอาจารย์เขาฉันรู้ผมรู้ครับผมรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆแหละนะฉันน่ะ จะฉันหรือผมดีผมดีกว่านะฮะดูสุภาพดีผมน่ะเคยถามเลเวนแล้วว่าโจชิมมีส่วนเกี่ยวข้องในการทดลองนี้ด้วยหรือไม่เลเวนได้บอกกับผมว่าชายคนเนี้ยถูกปกปิดข้อมูลจนกระทั่งเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เขาถึงรู้ความจริงนั้นครับแต่คำพูดของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันเชื่อถือได้งั้นเหรอฮะตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะเลเวนเลือกที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้เพราะว่าเธอเห็นการบันทึกการสืบสวนของคุณจอยซ์จึงทำให้รู้ว่าคุณจอยซ์สามารถถึงตัวอสรพิษเทาแล้วเรียบร้อยหากความจริงเกี่ยวกับการทดลองมนุษย์ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนน่ะอาจจะต้องถูกพิพากษาจากองค์กรเป็นแน่แท้อ๋อดังนั้นอสรพิษเทาจึงชิงลงมือฆ่าเวสก่อนสินะใช่เนี่ยแหละคือแรงจูงใจในการฆ่าของอสรพิษเทาครับก็คือเอาง่ายเวทตายเพราะอสรพิษเทานะครับแต่อีก3คนนี้คือไม่ใช่ฝีมืออสรพิษเทาใช่ไหมหลังจากเลเวนเข้าใจเรื่องนี้แล้วพมวกกับเหตุการณ์ที่แจ็คเกิลถูกฆ่าและโซระถูกลักพาตัวไปจึงได้ข้อสรุปว่าอสรพิษเทาน่ะต้องการฆ่าปิดปากทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับเธอจึงเตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะตายไปพร้อมกับอสรพิษเทาจึงเปิดโปงเรื่องในตอนนั้นทั้งหมดผมน่ะไม่คิดว่าเธอจำเป็นต้องโกหกภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นหรอกนะครับตอนนั้นฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเลเวนพูดแบบนั้นจริงค่ะฉันน่ะเป็นพยานให้คุณหมอได้ค่ะไม่เดี๋ยวก่อนนะฉันน่ะตามเรื่องราวไม่ค่อยทันละคือเรื่องการทดลองมนุษย์เนี่ยมันก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนและแรงจูงใจของอสรพิษเทาสินะอ๋อฉันเข้าใจหมดละนี่แต่โจชิมนายก็รู้อยู่แก่ใจนี่ว่าเวทสืบหาอะไรอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วทำไมนายไม่เคยพูดถึงเลยฮะหรือว่านายกำลังวางแผนทำอะไรอยู่กันแน่ฮะอย่ามองผมแบบนี้นี่ดร.เทสลาครับสำหรับประเด็นนี้ยังไงผมจะให้คุณโจชิมเป็นคนอธิบายต่อละกันนะเป็นครับคุณโจชิมยังไงแต่ก่อนหน้านั้นขอวกกลับไปที่คดีก่อนดีกว่านะยังไงโปรดอย่าลืมว่าฆาตกรที่ฆ่าอสรพิษเทาแจ็คเกิลและเลเวนตอนเนี้ยยังอยู่ในหมู่พวกเรานะครับเดี๋ยวว่าอะไรนะแต่ตามตรรกะเมื่อกี้ฉันก็นึกว่าเพื่อปกปิดความจริงเมื่อ5ปีก่อนอสรพิษเทาก็ฆ่าเวทกับแจ็คเกิลจากนั้นก็ลักพาตัวโซระสุดท้ายเลเวนก็ได้สู้กับอสรพิษเทาจนตัวตายไปพร้อมกับช่วยเธอไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นครับคุณเดทล่าคือคำอธิบายเนี่ยมันมีจุดไหนที่มีปัญหาหรือเปล่าฉันเข้าใจผิดเหรอในเชิงจักกะที่คุณพูดมาแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับแต่คุณน่ะลืมสิ่งสำคัญใน2เหตุการณ์หลังหรือเปล่าครับใช่ค่ะตัวอักษรเลือกที่เขียนว่าราชีไงจริงๆมันไม่ได้อ่านว่าราชีนะเนี่ยให้ Google อ่านดีกว่ามันเป็นสำเนียงแบบอะไรวะ Rich ราเช่คือภาษาไทยมันอ่านว่าราเช่ไงแต่ถ้าเกิดแบบอ่านแบบเป็นสำเนียงแบบสำเนียงอังกฤษมันเป็นราอะไรนะ Rich ใช่ไหมแปลว่าการแก้แค้นทำไมไม่ใช่คำว่า Leverage อะไรพวกนั้นวะถูกต้องแล้วครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือแล้วนะดังนั้นเมื่อสักครู่ที่ผมเริ่มจากแรงจูงใจในที่เกิดเหตุก่อนเพื่อจะอนุมานถึง2เหตุการณ์นอกเหนือจากจอยซ์ขึ้นมาได้ครับภายใต้สถานการณ์ทั่วไปแล้วคำอธิบายของดร.เทสลาเมื่อสักครู่มันก็จะบอกเล่าคดีฆาตกรต่อ
เนื่องครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วใช่ไหมครับแต่ในการปรากฏตัวของตัวอักษรเลือดมันกลับทำให้รูปคดีที่ควรจะชัดเจนที่ดร.เทสลาพูดมานั้นมันเกิดความขัดแย้งขึ้นครับคำว่าริชขออ่านราเช่แล้วกันอ่านเป็นไทยดีกว่าราเช่ซึ่งหมายถึงการแก้แค้นในโอเคเยอรมันใช่ไหมไหนขอสำเนียงภาษาเยอรมันหน่อยดิเยอรมันเยอรมันก็มาขนาดนี้ราเช่โอ้โหหนักเลยภาษาอังกฤษreach ภาษาอังกฤษ reach ภาษาเยอรมันราคาราคาอะไรวะโอ้โหออกเสียงยากมากทำให้เห็นว่าหากอสรพิษเทาเป็นฆาตกรเพียงคนเดียวในคดีนี้เขาก็ไม่มีแรงจูงใจในการแก้แค้นหลงเหลือเลยนะสิครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นการจูงใจทำให้เกิดความสับสนแล้วล่ะก็แล้วทำไมถึงไม่มีตัวอักษรเลือกแบบเดียวกันในจุดที่คุณจอยถูกฆาตกรรมอ่ะใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเออใช่ว่ะคือตอนคดีแรกศพจอยอ่ะมันไม่มีตัวอักษรอยู่นะฮะแล้วมันเพิ่งมามีตอนแจ็คเกิลกับเลเวนนะด็อกเตอร์ทั้งสองคนเคยบอกว่าตอนที่พบศพของคุณจอยครั้งแรกนั้นอสรพิษเทาก็นอนฟุบอยู่บนพื้นพร้อมกับมีดที่ถูกปักอยู่บนหลังเช่นกันอ้าวอสรพิษเทาตายตั้งแต่ตอนนั้นเออใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คืออสรพิษเทาเหมือนแบบเป็นศพนะฮะเป็นซอมบี้แล้วก็ถูกใครควบคุมอยู่ใช่ไหมแต่หลังจากที่พวกคุณส่งตัวจอยไปทำการรักษาฉุกเฉินแล้วกลับไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งผลปรากฏว่าศพอสรพิษเทาที่น่าจะตายได้หายไปแล้วด้วยเหตุนี้เองหลังจากเก็บศพของอสรพิษเทามาได้ผมจึงทำการตรวจสอบร่างของเขาโดยเร็วที่สุดบาดแผลที่แผ่นหลังที่ถูกแทงเข้าที่กระดูกสันหลังจนถึงแก่ชีวิตนั่นน่ะถ้าเกิดหาประเมินจากบาดแผลแล้วจะเห็นได้ว่าเขากับจอยน่าจะตายในเวลาไล่เลี่ยกันโดยซ้ำนะครับเดี๋ยวหมายความว่าไงเนี่ยมันก็หมายความว่ากล่าวอีกในนึงก็คือศพที่ตายไปแล้วหลายวันไม่เพียงแต่ฟื้นคืนชีพเท่านั้นไงแต่ยังตามฆ่าแจ็คเกิลแล้วก็เลเวนอีกด้วยจนสุดท้ายแล้วถึงจะหยุดเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์น่ะใช่ไหมคุณหมอตอนแรกฉันก็ตกใจแล้วนะว่ามันเหลือเชื่อมากแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะใช่แล้วล่ะการที่อสรพิษเทาแจ็คเกิลและเลเวนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองตอนนั้นมารวมตัวกันที่เซนฟอนไทน์หลังจากที่ผ่านไปหลายปีมันยากที่จะเชื่อนะคะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยเรารู้แล้วว่าฆาตกรน่ะฆ่าเพื่อแก้แค้นแน่นอนและจุดร่วมที่ผู้ตายทั้งสามีเหมือนกันก็บ่งชี้ไปถึงการทดลองที่ชั่วร้ายเมื่อ5ปีก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นในหมู่พวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครกันที่เกลียดผู้ตายทั้ง3คนเข้ากระดูกดำกันล่ะครับเมื่อผมยิงคำถามนี้ออกไปทุกคนที่อยู่ในห้องโถงก็เงียบกันหมดเพราะคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว นี่คุณหมอครับแม้ว่าการอนุมานของคุณน่ะมันจะฟังดูมีเหตุมีผลแล้วนะแต่ถ้าเกิดลองมาคิดดูดีๆแล้วมันก็เป็นแค่การสันนิษฐานเอาเองเพื่อชี้นำความผิดไม่ใช่หรอครับจริงอยู่นะที่ตัวผมกับโบย่าเคยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์5ปีก่อนมีแรงจูงใจที่จะก่อเหตุแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะเป็นฆาตกรนะครับคุณหมอแล้วก็ยังไงก็โปรดอย่าลืมด้วยว่าตอนที่เกิดเหตุฆาตกรฆาตกรรมทั้ง2รายผมกับโบย่าอยู่กับพวกคุณตลอดเวลาด้วยนะแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปก่อเหตุล่ะครับคุณโจชิมที่คุณพูดมามันก็ถูกการที่มีแรงจูงใจมันไม่ได้หมายความว่าฆาตกรน่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฆาตกรหรอกนะแต่ในตัวคุณน่ะมันมีความย้อนแย้งในหลายๆอย่างน่ะคุณรู้ตัวบ้างไหมฮะคุณน่ะรู้ความจริงของภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนแต่หลังจากเข้าร่วมห้องทดลองหมายเลข42คุณไม่เคยเอ่ยชื่อคุณเวทสักคำเลยนี่คุณน่ะรู้อยู่แก่ใจว่าแจ็คเกิลเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนแต่ก็ยังเลือกให้เธอมาทำหน้าที่ผู้พิเศษของโบย่าอีกนี่ใช่ไหมคุณรู้ดีว่าหลังจากคนพวกนี้ได้รับมรดกของเวทแล้วก็มีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงแต่คุณก็ยังใช้มรดกเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้พวกเขามาที่นี่เว้นแต่ว่าคุณน่ะไม่ได้ตั้งใจให้พวกเขาได้รับมรดกอยู่แล้วแค่ปล่อยให้พวกเขามาปล่อยอะไรวะหรือปล่อยพวกเขาไปจากที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วอ๋อก็คือวางแผนไม่ให้ฆ่าตั้งแต่แรกแล้วคือไม่ได้หวังให้หวังมรดกวางแผนมาเชื่อนั่นเองนี่มันไร้สาระเกินไปแล้วนะครับคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดออกมาเลยนี่ทุกคนอยู่ที่เนี่ยรวมตัวคุณเองด้วยต่างก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในจุดที่พบศพขนาดเกิดเหตุฆาตกรรมสิ่งที่คุณพูดมามันเป็นแค่เรื่องที่คุณคิดเอาเองเท่านั้นเองครับ
เหนื่อยจังเลยสุดท้ายมันจะต้องลงเอยแบบนี้จริงๆเหรอครับหรือว่าฉันถอนหายใจแล้วก็หยิบอุปกรณ์สื่อสารของเทสลาออกมาแนบไว้ข้างหูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้แทนที่จะอธิบายด้วยคำพูดผมว่าลงมือเพื่อพิสูจน์ให้ดูมันน่าจะเร็วกว่านะครับไปเริ่มนี่ห่วงฝั่งนั้นอ่ะพร้อมหรือยังเริ่มได้ทุกเมื่อเลยคุณหมอฉันหันกลับไปหาทุกคนที่ดูสับสนด้วยสีหน้าจริงจังเอาล่ะครับต่อไปผมอ่ะจะเผาโรสแมรี่ทั้งหมดในสวนทิ้งแล้วนะฉันเห็นเทสลาและโบย่าผมเห็นเทสลาและโบย่ากำลังทำท่าตกตะลึงแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้เปิดปากจู่ๆโจชิมซึ่งสุขุมเยือกเย็นมาตลอดสีหน้าก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเอ๊ะทไมจะไม่ได้ล่ะครับคือผมน่ะขออนุญาตจากดร.ไอน์สไตน์แล้วนะคุณนี่มันใจเย็นก่อนคุณโจชิมผมน่ะได้ยินมาจากดร.เทสลาแล้วว่าภัยพิบัติเมื่อ5ปีก่อนน่ะเผาโบสถ์จนราบคาบแล้วแต่กลับไม่สามารถเผาทุ่งโรสแมรี่ได้นี่ครับแม้ว่าห่วงจะใช้เวลาพอสมควรอ๋อห่วงน่าจะไปแบบราดน้ำมันบนไอ้ดอกโรสแมรี่ป่ะแม้ว่าคุณห่วงจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่โชคดีนะที่เราหาเชื้อเพลิงได้เพียงพอแล้วน่ะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าโรสแมรี่จะแทนความเป็นนิรันดร์ได้จริงหรือเปล่าเออห่วงนี่ฉันบอกให้หยุดไงล่ะชายหนุ่มส่งเสียงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางสายตาตื่นตกใจทุกคนในที่สุดเขาก็ถอนหายใจแล้วก็มองมาที่ฉันอย่างสงบนิ่งโอเคผมเข้าใจละผมเนี่ยเป็นคนฆ่าสอดพิษเทาแจ็คเกิลและเลเวนเองพอใจยังเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันสับสนไปหมดแล้วนะ สำหรับวิธีลงมือเรามาฟังจากปากของฆาตกรตัวจริงกันเถอะค่ะเออเอาละ ก่อนหน้านั้นฉันขอมัดตัวคุณไว้เพื่อไม่เคลื่อนไหวก่อนได้ไหมฮะคุณโจชิมทันทีที่ฉันพูดจบวงที่ซ่อนตัวอยู่ก็ก้าวออกมาแล้วค่อยๆเดินไปหาโจชิมนี่ฉันถูกต้มซะเปื่อยเลยเหรอเนี่ยฮะเมื่อรู้ว่าหลงกลเขาจึงทำได้แค่ยิ้มอย่างขมขื่นแต่ในตอนนั้นเองร่างเล็กๆร่างหนึ่งของเขาก็มาขวางอยู่ตรงหน้าของโจชิมห้ามแตะต้องเขานะเออโบย่านี่แม่หนูโบย่าพวกเราเข้าใจความรู้สึกของเธอนะผู้ปากคุณเนี่ยไม่เข้าใจเขาหรอกแล้วก็ไม่เข้าใจพวกเราด้วยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความปรารถนาและการแก้แค้นของฉันต่างหากและการแก้แค้นของฉันอ่ะมันยังไม่จบนะได้ดวลเฉยเลยไปวิต้าสู้ๆงับมันเลยลูกแก้ทำไมงับคลิปเล่นจนชินแล้วโอ้ยพร้อมติดตะโลเรียบร้อย โหโดนตีไปหนึ่งตึกฮะฮะหยุดเถอะคุณโบย่าเอ้ยศัตรูคู่อาฆาตของคุณน่ะมาอยู่แล้วนะครับผมว่าพอแค่นี้เถอะนะโบย่าไม่โบย่าจะไม่หยุดว่าคุณน่ะไม่เข้าใจอะไรเลยโบย่าเคยรู้สึกขอบคุณอสรพิษเทาอย่างเต็มเปี่ยมเขาเนี่ยเป็นคนพานักรบรุ่นยาวที่ไร้ค่าอย่างฉันกลับมาจากสนามรบในบทแห่งนี้โบย่าได้รู้จักเซเลจอฟฟี่เขาเนี่ยเป็นเหมือนน้องสาวและน้องชายคนสำคัญของฉันพวกเขาอ่ะทำให้โบย่าเข้าใจว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่ควรค่าแก่การปกป้องมากกว่าชีวิตของตัวเองโยแต่ไอผู้หญิงที่ชื่อแจ็คเกิลนั่นน่ะกับใช้การรักษามาเพื่อบังหน้าแล้วทำการดัดแปลงเด็กๆทุกคนในโบสถ์โบย่ารู้สึกถึงความผิดปกตินี้มานานแล้วจึงทำการสืบสวนด้วยตัวเองอย่างลับๆแต่คาดไม่ถึงเลยว่าแม้แต่โบย่าจะปกปิดเรื่องนี้ไว้ดีแค่ไหนก็ยังทำให้พวกเขาระแคะระคายจนได้ไม่รู้ว่าเรเวนและอสรพิษเทาไปทราบข่าวมาจากไหนว่าโบย่าเตรียมจะถามความจริงจากอาจารย์จึงฉวยโอกาสผลักฉันตกบันไดจนตอนฉันเผลออ๋อก็เลยขาบาดเจ็บอ๋อเป็นเหตุผลที่ทำให้โบย่าลอยไปลอยมานะในอีเวนต์นี้ใช่ไหมเมื่อโบย่าตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
ก็ถูกย้ายไปยังสถานที่พักพื้นขององค์กรนอกเซนฟอนไทยแล้วฉันน่ะเคยพยายามหนีออกจากที่นั่นหลายครั้งเพื่อพาเซเลและจอฟฟี่ออกไปจากเซนฟอนไทยด้วยกันแต่ตอนนั้นอาการบาดเจ็บที่ขาของฉันมันยังไม่หายดีจึงถูกจับตัวกลับมาได้ทุกครั้งจนถึงวันหนึ่งฉันได้ข่าวว่าเกิดภัยพิบัติจนทำให้เซนฟอนไทยกลายเป็นเมืองร้างโบย่าหลายปีมาเนี้ยฉันทำการตรวจสอบมากมายผ่านช่องทางต่างๆและทำแม้แต่กระทั่งใช้สิทธิ์ในการรับมรดกของตัวเองเป็นเหยื่อล่อศัตรูคู่ค้าออกมาเฮเชอร์จำลองคือชื่อของการทดลองในครั้งนั้นย่ำมันก็เกี่ยวข้องกับเฮเชอร์ได้เนาะอ๋อจักรวาลหงไข่เป็นการสร้างผู้ที่มีพลังใกล้เคียงกับเฮเชอร์โดยการดัดแปลงร่างจำลองของเบดจอยเดี๋ยวโบย่าเธอรู้เรื่องนี้มาจากไหนกันแน่เนี่ยพวกเขาทำการทดลองมนุษย์ไม่ใช่เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการถูกพลังฮงไคกัดก่อนแต่เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่ไร้สาระของพวกเขาเองผลก็คือการทดลองมันล้มเหลวและเซนฟอนไทยก็พังพินาศน้องชายของฉันกลายเป็นปีศาจไร้ชื่อและแม้แต่น้องสาวของฉันก็ตายด้วยมือของน้องชายตัวเองฮะคือน้องชายกลายเป็นปีศาจฮงไคแล้วก็โดนเซเลก็โดนไอ้น้องชายที่กลายเป็นปีศาจฆ่าเดี๋ยว คือยังไงนะโอเมก้า2ก็คือวิญญาณอาถรรพ์แห่งเซนมอร์ไทยงั้นเหรอใช่พวกเขาอะทุกคนเนี่ยสวมทุกคนตายแล้วดังนั้นฉันจึงฆ่าแจ็คเคิลโดยยืมมือจากอสรพิษเทาไอ้คนชั่วสมควรที่จะตายได้ฝีมือของคนชั่วด้วยกันเองจากนั้นก็ถึงคิวของอสรพิษเทาแม้การฆ่าเขาครั้งแรกมันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันก็ปล่อยเขาไปง่ายๆได้ยังไงล่ะจริงไหมอ๋อมันเป็นอย่างที่คิดไว้เลยสินะครับเนี่ยฮะเดวินอ่ะเคยบอกว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าที่อสรพิษเทาเก็บมาและเขาก็เป็นคนที่ฝึกฝนเธอให้เป็นนักฆ่าด้วยดังนั้นฉันจึงใช้อสรพิษเทาลักพาตัวโซระเพื่อฆ่าเขาเป็นครั้งที่สองให้เขาตายด้วยน้ำมือลูกศิษย์ของตัวเองสำหรับเลเวนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยปาณีในการฆ่าคนแท้ๆแต่กับเรื่องอื่นกับไร้เดียงสาจนน่าเหลือเชื่อเลยล่ะการทดลองที่เธอเข้าร่วมทำให้คนจำนวนมากตายตาไม่หลับแต่ตอนนี้ดันอยากเลี้ยงเด็กกำพร้าขึ้นมางั้นเหรอตอนที่ได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกฉันแหละหัวเราจะน้ำตาไหลได้ละกลายเป็นตัวร้ายเฉยโบย่าในอีเวนต์นี้อยากเป็นคนดีงั้นเหรอที่ฉันฆ่าเธอก็เพื่อจะบอกเธอว่าคนชั่วน่ะสมควรตายอย่างโดดเดี่ยวในเงามืดเท่านั้นแหละอ๋อดังนั้นเธอก็เลยใช้โซระฆ่าหล่อนสินะฉลาดมากนี่คุณหมอความรู้สึกของการตายด้วยน้ำมือของคนที่ต้องการปกป้องมากที่สุดอ่ะความรู้สึกที่น้องสาวของฉันน่ะต้องเผชิญก่อนตายฉันน่ะต้องการให้เธอลิ้มรสด้วยตัวเองเออแล้วฉันควรจะสังเกตเห็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยทีแรกฉันนึกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการแค้นอันโหดร้ายเนี่ยคือโจชิมเท่านั้นแต่ฉันไม่นึกเลยว่าความอาฆาตบาดร้ายของเธอมันจะฝังลึกขนาดนี้ฮะแม่หนูโบย่าแต่การแก้แค้นของเธอฉันว่ามันคงต้องจบลงแค่นี้แล้วล่ะคนตายไม่อาจฟื้นคืนนะเธอควรจะปล่อยวางได้แล้วล่ะจบลงแค่นี้เหรอคุณหมอคุณเนี่ยคิดว่าการฆ่าตัวเบี้ยที่หมดประโยชน์3ตัวได้ทิ้งมันจะลบล้างความแค้นในใจฉันหมดได้งั้นเหรอผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทดลองครั้งนั้นน่ะก็คือฟิกเชลต่างหากเอ๊หรือเธอจะหมายถึงว่าถูกต้องพอฉันรู้ความจริงของเรื่องนี้เมื่อ5ปีก่อนฉันก็สาบานว่าวันหนึ่งฉันจะทำให้ชื่อของฟิกเซลหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติซะฉันอ้าปากค้างแต่ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีความแค้นฝังลึกของเด็กสาวมันทำให้ฉันสงบใจไม่ลงเลยล่ะความอาฆาตระดับนี้มันไม่สามารถแก้ไขด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอีกต่อไปแล้วดังนั้นฉันจะหยุดแค่ตรงนี้ไม่ได้เด็กสาวเก่าเช่นนั้นพร้อมกับสยะยิ้มอย่างเลือดเย็นเธอค่อยๆยื่นมือออกมาลูบแก้มของโจชิมเธอจะปกป้องฉันใช่ไหมจอฟฟี่เฮ้ยตะกี้เธอพูดว่าอะไรนะใช่ครับพี่โบย่าอันนี้พีคอันนี้พีคสีหน้าของโจชิมสงบราบเรียบแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงเห็นความบ้าคลั่งภายใต้ความสงบนั้นทันใดนั้นเองดอนเสียงคำรามที่น่ากลัวดังขึ้นมาเดี๋ยวเสียงนี้มันพวกเราเห็นปีศาจตัวหนึ่งปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าด้านหลังโบย่าและก็โจชิมวิญญาณอาฆาตอาถรรพ์สินะทุกคนยังไม่ทันได้ทันตั้งตัวไอ้ปีศาจตัวนั้นมันก็กลืนคนทั้งสองเข้าไปแล้วก็หายไปในความว่างเปล่าอีกครั้ง
ทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้ชื่อจริงของไอ้เจ้าปีศาจตัวนั้นดีด็อกเตอร์เทสลาเป็นคนแรกที่ดึงสติกลับมาได้นั่นมันวิญญาณอาถรรพ์แห่งเซนวันท้ายนี่พีคโอ้โหตายละโจชิมคือจ็อฟฟี่และไอ้จ็อฟฟี่อันนั้นคือร่างเปล่าๆเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าจ็อฟฟี่นั้นคือวิญญาณอาถรรพ์ในร่างมนุษย์มากกว่านะฮะตอนที่3ลึกลับแม่งยาวจังวะเดี๋ยวจ็อฟฟี่คือโจชิมคือโอเมก้า2งั้นเหรออ๋อและแล้วฉันก็เข้าใจในทันใดจ็อฟฟี่ที่โบย่าพูดถึงไม่ได้หมายถึงเด็กขี้กลัวที่มักจะเดินตามด็อกเตอร์ไอสไตล์คนนั้นสินะแต่ว่าโอเมก้า2งั้นเหรอถ้าเกิดโจชิมคือโอเมก้า2แล้วล่ะก็ไอ้ปีศาจที่ปรากฏตัวเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันแน่ล่ะฮะนี่คุณหมอคะเสียงของฮวนดึงฉันออกมาจากห้วงความคิดตอนนี้เราควรทำไงต่อดีเราไม่รู้ว่าปีศาจที่ชื่อวิญญาณอาถรรพ์ตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วนะอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็ไม่สามารถสะกดรอยตามได้แล้วล่ะอ้ายนั่นมันไม่ใช่ปัญหาครับด็อกเตอร์ไอสไตล์สิ่งที่เราต้องทำไล่ตามน่ะมันไม่ใช่วิญญาณอาถรรพ์แต่เป็นโบย่าแล้วก็โจชิมต่างหากครับก่อนที่ทุกคนจะมารวมตัวกันที่ห้องโถงน่ะพอดีผมแอบติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณที่ขอมาจากดร.เทสลาไว้ที่อกเสื้อของโจชิมเรียบร้อยแล้วครับเก่งไหมล่ะเอ๊หรือว่าจะเป็นตอนที่คุณกำลังชมดอกโรสแมรี่อยู่ตรงลานทางเข้าคะคุณคาดเดาเอาไว้แล้วตอนนั้นเหรอว่าวิญญาณอาถรรพ์จะปรากฏตัวออกมาแน่เอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะฉันก็แค่กันเอาไว้ก่อนเองเพื่อว่าสองคนนั้นจะเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าแล้วนะปัญหาที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นมันก็คือการที่เราไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อวิญญาณอาถรรพ์ได้เลยนะสิต่อให้พวกเราไล่ตามทันแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าวิญญาณอาถรรพ์มันยังคงอยู่ฉันว่าเราคงไม่มีทางนำตัวโบย่าและโจชินกลับออกมาได้แน่นอนอะนี่สำหรับเรื่องเนี้ยนะดูท่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้แล้วล่ะเอ๊ะไม่ว่าว่ายังไงครับก็นับตั้งแต่เผชิญหน้ากับวิญญาณอาถรรพ์ครั้งก่อนใช่ไหมล่ะฉันก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมันมาตลอดแหละและในตอนนี้การวิเคราะห์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วอุปกรณ์ใหม่ซึ่งรายชื่ออันเนี้ยมันมีประสิทธิภาพมากในการต้านทานสถานะควอนตัมแล้วนะโอ้สมแล้วที่เป็นด็อกเตอร์เทสลาถึงจะบ้าๆไปหน่อยก็เถอะขอแค่เปิดการใช้งานการต่อสู้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายต่อวิญญาณอาถรรพ์ได้แล้วล่ะเอาล่ะในเมื่อเป็นแบบนี้เราจะมัวรอช้าไม่ได้แล้วนะครับไล่ตามไปจริงๆมันก็เป็นเทคนิคการสู้กับไอ้บอสตัวนี้นะฮะคือเราต้องกดหลบให้ถูกจังหวะเพื่อทำให้เกาะมันแตกสลายนะที่สถานีรถไฟซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกภายนอกแล้วก็เซนฟอนทายเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันท่านใดนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างที่บิดเบี้ยวเกิดขึ้นกลางอากาศปีศาจและคนทั้งสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่าโอ้อันนี้คือมาดักรอเลยเนี่ยขอบคุณนะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองแหละอย่าโทษตัวเองเลยจ็อฟฟี่คุณหมอโคนันดอนเก่งสมคำล่ำลือแล้วก็เราก็ไม่นึกเลยว่าเขาจะตบตาเราด้วยการบอกว่าจะเผาสวนดอกไม้เนี่ยฉันเนี่ยกับยิ่งอยากรู้ว่าเขาเนี่ยมองทะลุกลอุบายโรสแมรี่ได้ยังไงผมว่าบางทีเขาอาจจะได้มองออกด้วยตัวเองแหละนะแต่อาจจะเป็นเพราะที่เซเลมากกว่าฮะพอสักทีฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเซเลตายไปแล้วนะแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโรสแมรี่ไม่ใช่เธอแต่ว่าถ้าเกิดเธอยังมีชีวิตอยู่จริงล่ะก็เธอจะต้องมาหาโบย่าสิแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะครับเราจะออกจากเซนฟอนไทแล้วก็หาที่กบดานกันก่อนจากนั้นก็รอโอกาสเพื่อเตรียมแผนขั้นต่อไปทั้งแจ็คเกิลอัศรพิษเทาเลเวนต่างก็ตายห่างกันไปหมดแล้วเป้าหมายของเราสำเร็จแล้วนะต่อไปเราจะต้องหาวิธีออกจากที่นี่คิดแล้วว่าพวกเราจะปล่อยคุณไปง่ายๆนะฮะเอ๊ะ นั่นใครเนี่ยเฮ้ยตามทันจนได้นี่ด็อกเตอร์รถของด็อกเตอร์เทสลาแหละมีประโยชน์ก็วันนี้แหละนะคุณโบย่ากลับไปกับพวกเราเถอะค่ะเดี๋ยวพวกแกไม่น่าจะรู้ตำแหน่งของวิญญาณอาถรรพ์ได้นี่ถ้าไม่ถึงพอพูดเช่นนั้นแล้วเร็กซาวก็ดูเหมือนนึกอะไรออกมาได้แล้วก็ค้นร่างกายตัวเองเป็นการใหญ่เมื่อไปพบสิ่งที่ขาดไว้เธอก็ดึงตัวโจชิมเข้ามาจนในท้ายที่สุดก็พบจุดสีแดงซึ่งกำลังกระพริบที่ด้านในแขนเสื้อของเขาคุณนี่มันเจ้าเล่ห์จังเลยนะโอ้ขอบคุณที่ชมครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องหายตัวไปที่อื่นอีกครั้งแต่ถ้าว่าวิญญาณอาถรรพ์ไม่สามารถหายตัวในความว่างเปล่า
ร้อมคนสองคนเหมือนครั้งก่อนหน้านี้ได้แล้วกอดวิญญาณอาถรรพ์ส่งเสียงคำราออกมาราวกับกำลังสับสนเผชิญหน้ากันตั้งหลายครั้งแบบเนี้ยคิดว่าฉันจะไปหาพี่รับมือกับเจ้านั่นไว้บ้างเลยเหรอฮะยายหนูลูกข้าแล้วนะฮะโบย่าดูสินะไปเลยสนามพลังกรอบโต้เปิดใช้งานแล้วสู้ๆคุณห่วงสู้ๆสำหรับบอสควอนตัมตัวนี้นะฮะเราต้องหลบมันให้ถูกจังหวะนะครับเพื่อทำให้เกาะมันแตกเห็นไหมหลบตรงนี้นะครับเห็นไหมเกาะมันแตกอ่ะจะ3หลอดหรือตอนนี้หรือ2หลอดเห็นไหมก็จะทำให้ดีเฟนส์ลดลงแล้วจะตีเข้าง่ายขึ้นก็แนะนำว่าคุณตีไปแล้วก็หลบภาพก่อนนะครับหลบภาพที่เป็นสีแดงมันจะเป็นการทำลายเกาะมันลงก่อนที่สองทำไมกลายเป็นการต่อสู้บอสไปได้ไหมแคสตัวบานเยอะเลยตอนนี้ก็พร้อมนั่มตอนเมื่อปัสจากการปกป้องจากสถานะควอนตัมในที่สุดวิญญาณอาถรรพ์เห็นเส้นบอลทายซึ่งสุกโจมตีอย่างต่อเนื่องก็ล้มลงโครงสร้างทางกายภาพของมันไม่เสถียรไปอย่างมากแล้วนะหากไม่ใช้ท่าโจมตีที่รุนแรงถึงตายก็มีโอกาสทำให้มันไปปรากฏตัวที่อื่นอีกแต่ว่าห่วงฉันรู้ว่าเธอกังวลเรื่องอะไรแล้วนะแต่ยังไม่รู้สาเหตุแต่ในเมื่อวิญญาณอาถรรพ์ในตอนนี้มันไม่ใช่โอเมก้า2มันก็เป็นแค่ปีศาจหงไคโง่ๆตัวนึงเท่านั้นแหละถ้าเกิดคุณพุกะไม่อยากลงมือก็ฉันน่ะจะเป็นคนจัดการให้เองนะคะอ๋อห่วงไม่อยากลงมือฆ่าเหรอในขณะที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั่นเองอิริเนะก็ได้เดินผ่านพวกเราไปแล้วก็ยกเคียวในมือราวกับยมทูต วิญญาณอาถรรพ์ที่อยู่ภายใต้คมเคี้ยวดูราวกับสัตว์ร้ายที่ถูกศัตรูล้อมอยู่และก็ทำได้เพียงรอการพิพากษาเท่านั้นจานเกิดเสียงร้องตะโกนและเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นเด็กสาวถูกเคี้ยวในมือของอิริเนะโจมตีจนกระเด็นไปพร้อมกับโล่ที่เธอสร้างขึ้นมาเดี๋ยวกี้เธอตะโกนว่าอาจารย์งั้นเหรอทันใดนั้นเองข้อมูลที่ห่วงเคยว่าให้ไว้กับฉันก็แวบขึ้นมาในหัวฉันนั่นก็คือตอนที่พวกเราพบวิญญาณอาถรรพ์ครั้งแรกนั่นเองตอนที่โจชิมเอาตัวเข้าบางโบย่าซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาวิญญาณอาฆาตก็หยุดการโจมตีแล้วก็ถอยกลับไปมันเป็นแบบนี้นี่เองแสดงว่าคำว่าอาจารย์ที่โบย่าพูดออกมาในตอนนั้นไม่ได้หมายถึงโจชิมแต่หมายถึงอาจารย์ปีศาจที่ดุร้ายตัวนี้นี่เองนั่นเหรอ คุณอิริเนะหยุดก่อนครับฉันตะโกนออกไปซึ่งคุณอิริเนะก็หยุดเหวี่ยงเคียวอย่างใจเย็นราวกับรู้ล่วงหน้าเฮ้ยนี่พ่อตานักสืบจอมแฉไม่ได้ยินที่ฉันพูดเมื่อกี้หรือไงรีบปิดฉากสิคุณหมอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฮะมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยเอาละเดิมทีฉันคิดว่าการฆาตกรรมต่อเนื่องของอสรพิษเท่าที่ตายไปแล้วฟื้นมันก็แปลกประหลาดพออยู่แล้วล่ะนะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าตอนนี้ฉันจะเจอเรื่องน่าเหลือเชื่อกว่านั้นอีกบางทีไอ้วิญญาณอาถรรพ์แห่งเฟนทอนไทยมันอาจจะเป็นโจชิมตัวจริงซึ่งเป็นครูและพ่อของเด็กกำพร้าเหล่านั้นเมื่อ5ปีก่อนสินะโอเคสรุปแล้ววิญญาณอาถรรพ์ก็คือคุณโจชิมตัวจริงแล้วคือ จ๊อบฟี่ดันไปอยู่ในร่างของโจชิมสลับร่างกันเฉยไม่งงนะฮะคือตอนนี้เอาง่ายๆว่าสลับร่างกันอยู่แค่นั้นเองก็คือวิญญาณอาถรรพ์คือคุณโจชิมแล้วตอนนี้คือร่างโจชิมเนี่ยก็คือจ๊อฟฟี่แล้วไอ้จ๊อฟฟี่นี่ใครวะไม่รู้อําลาตอนที่4อําลาน้ำแป๊บ เดทでもしましょうか อ้าวซูโบย่าแม้กระทั่งเรื่องนี้ในที่สุดคุณก็ดูออกจะได้สินะท่ามกลางฝุ่นควันเด็กสาวที่ถูกกระแทกชนฟิวเมื่อสักครู่เดินกลับมาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของโจชิมใช่ปีศาจตัวเนี้ยมันถูกเรียกว่าวิญญาณอาถรรพ์เจ้าตัวเนี้ยก็คือคุณโจชิมซึ่งเป็นครูของเราเมื่อ5ปีก่อนอ่ะหมายความว่าไงเนี่ยพอดีมีเรื่องนึงที่ฉันอยากถามโอเมก้า2ไม่สิอยากถามคุณจ๊อฟฟี่แหละนะคุณโบย่าเคยบอกเอาไว้ว่าการทดลองที่ล้มเหลวเมื่อ5ปีก่อนนั้น
ทำให้คุณซึ่งเป็นร่างทดลองกลายเป็นปีศาจที่ไร้สติสัมปชัญญะไม่ใช่หรอครับถูกต้องแล้วแม้ฉันจะไม่มีความทรงจำในช่วงเวลานั้นแต่ความทรงจำที่ค่อยๆกลับคืนมาในร่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนแหละนะแล้วทำไมต้องวงเล็บโจชิมด้วยพี่เซเลตายในอุ้งมือของฉันโอเคอันนี้คือถามโจชิมแต่จริงๆในโจชิมนี่คือจ็อฟฟี่แหละนะแล้วจ็อฟฟี่เธอเข้ามาอยู่ในร่างกายของโจชิมได้ยังไงล่ะฮะไม่สิดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณน่าจะเรียกว่าพวกคุณแลกวิญญาณกันมากกว่าสินะครับฉันไม่รู้คืออย่าลืมว่าจ็อฟฟี่มันเป็นเด็กนะฮะฉันไม่รู้จริงๆและร่างกายเนี้ยมันมอบความทรงจำประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดของอาจารย์ที่อาจารย์ไปอยู่ให้กับนี่แสดงว่าน้องเป็นเด็กใช้คำว่าผมดีกว่าเนาะความรู้ทั้งหมดของอาจารย์ให้กับผมแต่มีเพียงความทรงจำก่อนและหลังแลกวิญญาณเท่านั้นที่ของผมที่มันหายไปเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวของผมก็คือคำสัญญาที่อาจารย์ให้ไว้ก่อนที่พี่เซเลจะตายคำสัญญางั้นเหรอครับแม้จะต้องแลกวิญญาณของเขากับปีศาจเขาอ่ะก็จะทำให้ผมได้ตายในฐานะมนุษย์แลกวิญญาณกับปีศาจงั้นเหรอเอ๊ะแม้คำพูดแบบนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์จะไม่ค่อยดีนักนะแต่จากที่อยู่ตรงแม่ก็คงมีเพียงปีศาจเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้คุณหมอในเมื่อคุณถามคำถามพวกเราแล้วคุณเองก็โปรดตอบคำถามฉันด้วยสิเออละขอเพียงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความรู้ความสามารถของผมหรอกนะฉันน่ะอยากรู้ว่าคุณรู้ความลับของโรสแมรี่ได้ยังไงกันจากการสันนิษฐานละมั้งครับไม่สิผมว่าคุณน่ะประเมินผมสูงเกินไปแล้วนะคุณโบย่าถ้าเกิดผมไม่ทันสังเกตเห็นคำใบ้ที่น้องสาวคุณทิ้งไว้ให้ละก็คงคิดไม่ถึงว่าโลกเนี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่ทำให้สามารถเข้าสิงร่างคนอื่นได้ด้วยกลิ่นดอกไม้น่ะยังไงวะคือดอกโรสแมรี่มันทำให้วิญญาณสลับร่างกันน่ะเดี๋ยวก่อนนี่พวกคนพูดเรื่องอะไรกันอยู่แน่เนี่ยฮะฉันงงไปหมดแล้วเอาล่ะด็อกเตอร์เทสลาก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่คฤหาสน์ของคฤหาสน์ก่อนหน้านี้ผมใช้วิธีที่มันออกจะดุนแรงไปหน่อยใช่ไหมที่ว่าจะเผาดอกโรสแมรี่น่ะที่ผมทำไปก็เพื่อจะบีบให้ฆาตกรเปิดเผยตัวซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายจนถึงตอนนี้แหละครับแต่รู้สึกว่าผมยังอธิบายให้พวกคุณเข้าใจเลยสินะครับว่าสองคนเนี่ยเขาใช้เวทมนต์อะไรในการสร้างภาพดวงตาว่าอสรพิษเทานั้นฟื้นคืนชีพและก่อเหตุฆาตกรรมน่ะคือหลังจากปีศาจมันก็ยังมีเวทมนต์อีกเหรอเนี่ยฉันรู้สึกเหลือเชื่อไปหมดแล้วนะแต่บางทีสองคนเนี่ยมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้นะครับเอ๊ะเอาล่ะอย่างที่ผมเคยบอกไปนอกจากกรณีของจอยซ์แล้วสิ่งที่ขัดแย้งที่สุดของเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องมันก็คือตัวอักษรเลือดในจุดที่แจ็คเกิลและเลเวนถูกฆ่าใช่ไหมครับที่ผ่านมาน่ะมันไม่เคยมีฆาตกรคนไหนจงใจทิ้งเบาะแสไว้ที่เกิดเหตุเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองใช่ไหมแต่หากไม่มีตัวอักษรเลือดมันก็กลับจะยิ่งเป็นการสร้างภาพว่าอักษรพิษเทาฆ่าผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลบความเชื่อมโยงของตัวเองกับการทดลองในครั้งนั้นทำให้มันสมจริงมากขึ้นแต่ในตอนนั้นผมก็เลยมีความคิดที่ว่าไอ้คนที่เขียนตัวอักษรเลือดเอาไว้อ่ะมันต้องการให้คนสังเกตเห็นแรงจูงใจที่แท้จริงของการฆาตกรรมหรือเปล่าเอ๊ะและสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังก็ได้พิสูจน์ในการคาดเดาของผมเรียบร้อยแล้วตอนที่ไปเยี่ยมโซระผมน่ะตกอยู่ในโลกแห่งความฝันที่แปลกประหลาดเป็นเวลาชั่วสั้นๆในความฝันนั่นเองผมน่ะกลายเป็นเด็กสาวปริศนาคนนึงผมได้เห็นภาพของทดลองแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผ่านทางดวงตาของเด็กสาวคนนั้นและในตอนท้ายของความฝันผมน่ะได้ยินเสียงเธอร้องเพลงด้วยนะ The rose is red, the violet is blue, Mary is sweet and so are you. The rose is red and Mary blue. We will decide อะไรวะ decide and so are you. เอ๊ะก่อนนี้มันถูกต้องแล้วครับเนี่ยมันคือข้อความที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะในจุดที่จอยซ์ถูกฆาตกรรมในตอนนั้นเองผมอ่ะได้เชื่อสนิทใจว่าเด็กสาวในความฝันคนนี้มีอยู่จริงแน่นอนและเธอพยายามเตือนคนรอบข้างมาโดยตลอด
เห็นได้ชัดเลยว่าคุณจอร์จเคยติดต่อกับเด็กสาวคนนี้มาก่อนที่ผมจะมาที่นี่เพราะห้องหนังสือของเขาน่ะมันมีสิ่งคล้ายกันถูกเขียนไว้ที่มุมกระดาษของต้นฉบับแล้วนะดังนั้นแล้วผมก็เลยคิดมาได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ล่ะก็คำใบ้ของเด็กสาวมันไม่น่าจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมและในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในโลกแห่งความฝันนั่นเองผมก็ลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างต่อหน้าอิริเนะไอสไตล์และโซระและก็ยังบ่นพึมพำกับตัวเองในขณะที่มองไปนอกหน้าต่างด้วยหากพฤติกรรมนี้มันเป็นการบอกใบ้แบบนึงมันหมายความว่าเด็กสาวคนนี้สามารถควบคุมร่างกายของบุคคลที่ตกอยู่ในความฝันได้อย่างอิสระใช่หรือไม่แม้ความคิดนี้จะฟังดูบ้าไปหน่อยนะครับแต่มันก็สามารถอธิบายสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ตัวอย่างเช่นอะไรล่ะดร.ไอสไตล์คุณเคยบอกว่าก่อนที่คุณจอยจะถูกฆ่าคุณได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์กับใครบางคนที่หน้าของเขาใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะสิ่งที่ฉันคิดแบบนั้นก็เพราะว่าฉันได้ยินเสียงของเขาคนเดียวแต่การสนทนาก็ยังเดินต่อไปแหละนะแล้วถ้าเกิดว่าในตอนนั้นคุณจอยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมก่อนหน้านั้นล่ะเรื่องนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ผมจำได้ว่าคุณโบย่าเคยบอกเอาไว้ว่าตอนที่เธอสารภาพผิดว่าการตายของคุณจอยส์มันเป็นอุบัติเหตุสำหรับเธอฉันไม่ใช่ฉันสิผมคิดว่าตอนนั้นน่ะคุณจอยส์กำลังตกอยู่ในความฝันอสรพิษเทาจึงสามารถลงมือได้อย่างง่ายได้จากนั้นเด็กสาวที่สิงร่างคุณจอยส์ก็ฆ่าอสรพิษเทาจากด้านหลังอ๋อโอเคคือใช้โอกาสที่ตอนที่จอยส์กำลังแบบคุยกับล่าที่สิงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ทันระวังไอ้อสรพิษเทาตัวจริงก็เลยฆ่าจอยส์ได้ตอนนั้นจากนั้นล่าที่สิงจอยอยู่ก็ดันสิงล่างจอยแล้วก็มาฆ่าอสรพิษเทาต่อขณะที่ด็อกเตอร์ทั้งสองพยายามช่วยจอยส์เธอก็เข้าสิงล่างอสรพิษเทาแล้วก็หนีไปที่เกิดเหตุฮะยอดเยี่ยมมากน่าจะบอกได้ว่าสมกับเป็นนักเขียนสินะเพราะถ้าเกิดเป็นนักสืบทางละก็อาจจะถูกจำกัดด้วยสามัญสำนึกและก้อนจินตนาการแล้วล่ะแต่สำหรับคุณนะคุณเนี่ยไม่เพียงแต่นำความคิดที่บ้าคลั่งนี้มาใช้ในหาเหตุผลเท่านั้นแถมยังใช้กลอุบายหลอกลวงเหมือนพวกนักต้มตุ๋นอีกด้วยแหละโอ้ขอบคุณที่ชมครับในสถานการณ์แบบนั้นแหละนะแทนที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติผมคิดว่าวิธีนี้มันน่าจะประหยัดแรงได้มากที่สุดแล้วล่ะแต่สิ่งที่คุณพูดมาเมื่อครู่มันไม่สามารถเชื่อมโยงการเข้าสิงกับโรสแมรี่ได้เลยนะเนี่ยอ้อนั่นน่ะมันเป็นคำใบ้ที่เกิดมาจากเด็กสาวคนนั้นเช่นกันก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนที่ผมตกอยู่ในโลกแห่งความฝันน่ะเธอคนนั้นน่ะควบคุมร่างกายผมให้ไปเปิดหน้าต่างเชียวนะผมก็เลยมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่ครู่นึงซึ่งข้างนอกนั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่สวนที่เต็มไปด้วยโรสแมรี่ทั้งนั้นแต่ทันใดนั้นเองผมก็นึกถึงครั้งแรกที่ตกอยู่ในโลกแห่งความฝันนี้ขึ้นมาได้นั่นก็คือตอนที่ผมกำลังตรวจสอบศพของแจ็คเคิลแล้วก็ได้ยินกลิ่นหอมของดอกไม้โชยเข้ามาหาตัวของโจชิมที่ยืนอยู่ข้างๆพอผมลองนึกย้อนดูแล้วผมเนี่ยเคยได้กลิ่นหอมแบบนี้มามากกว่า1ครั้งตัวอย่างเช่นตอนที่ตรวจสอบห้องของจอยครั้งแรกไม่ก็พบศพของอสรพิษเทาที่เหลิมเน่าหรือไม่ก็โซระที่นอนอยู่บนเตียงอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองดังนั้นคุณก็เลยสรุปว่าเลเวนตายเพราะฝีมือของโซระที่ถูกสิงสินะอ้อไม่ใช่แค่นั้นนะครับองศาของรอยปาดที่คอของเลเวนน่ะมันเฉียงขนาดนั้นน่ะมันจะต้องเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่วนสูงของคนร้ายกับเหยื่อนั้นมันต่างกันมากและตำแหน่งของตัวอักษรเลือกบนกำแพงมันยังแสดงเห็นอีกว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับความสูงของผู้เขียนอีกด้วยและในตอนท้ายแล้วผมก็ได้พบชื่อที่คุ้นเคยในรายชื่อเหยื่อของภัยพิบัติที่ดร.ไอน์สไตน์ให้กับผมด้วยนะคนที่สามารถแสดงภาพของห้องทดลองเมื่อ5ปีก่อนให้ผมเห็นจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารลับเลี้ยงเด็กกำพร้าในตอนนั้นแน่นอนเธอน่ะมีชื่อว่าเซเลอะไรวะโวลีไลใช่ไหมไม่ไหวละโวเลไลตัวไอวอลเลย์โอเคเธอชื่อเซเลวอลเลย์เป็นน้องสาวคนสนิทของโบย่าเซซิกในช่วงที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าขอบคุณสำหรับคำอธิบายละเอียดนะคุณหมอแต่โบย่าไม่คิดว่าคนที่ซ่อนอยู่ในโรสแมรี่จะเป็นเซเลน้องสาวของโบย่าหรอกถ้าเกิดเธอคนนั้นเป็นเซเลจริงๆล่ะก็ทำไม
ทำไมเธอถึงไม่ช่วยฉันล้างแค้นในขณะที่ทิ้งคำใบ้เพื่อขัดขวางแผนการของฉันไปด้วยล่ะฮะโอ้ที่แท้พุทธนี่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสินะฮะสาวน้อยโบยาแน่นอนมันเป็นเพราะว่าเธอคนนั้นน่ะเขารักพี่สาวของตัวเองยังไงล่ะแล้วก็รักน้องชายของตัวเองอย่างสุดหัวใจน่ะสิครับในขณะที่ล้างแค้นแทนพวกเขาสำหรับเรื่องเมื่อ5ปีก่อนก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยหยุดไม่ให้พวกเขาเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการน้องเลือดนี้แล้วโบย่าไม่เข้าใจบางทีคุณอาจจะพูดถูกก็ได้นะคุณหมอเด็กสาวกางมือออกมีดอกไม้อยู่บนฝ่ามือของเธอมันคือดอกโรสแมรี่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำซึ่งกำลังเป็นประกายแสงสีฟ้าอ่อนทำไมเธอถึงปรากฏตัวในความฝันของคนอื่นแต่กลับไม่ยอมปรากฏตัวต่อหน้าฉันบ้างเลยล่ะถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่คุณหมอพูดถ้าเกิดเธอคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็โบย่ายกดอกโรสแมรี่ขึ้นมาที่ใบหน้าแล้วก็จูบที่กีบดอกอันงดงามอย่างแผ่วเบางั้นก็ลองปฏิเสธฉันดูสิกลิ่นหอมที่รุนแรงฟุ้งกระจายไปทั่วราวกับสายลมยามค่ำคืนดอกโรสแมรี่ในมือของเด็กสาวกลายเป็นสีแดงกล่ำในขณะที่กำลังสับสนอยู่นั่นเองฉันเห็นร่างสีแดงร่างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังโบย่าเธอกอดคออันเดียวบางของโบย่าแล้วร่างหางทั้งสองก็ซ้อนเข้าด้วยกันสิบหายดาร์กเซเลโอ้ยดาร์กเซเลโอ้ยขายร่างนี้ร่างกดอันตินะฮะใครรู้จักตัวละครเซเลก็น่าจะรู้จากร่างนี้อ่ะเนาะดาร์กเซเลสู้มันหัวสู้มันเออร้อยนะจบก่อนที่ตัวเธอมีความรุนแรงขึ้นค่ะเด็กน้อยที่น่าสงสารเพื่อนำนางเธอไปยังดินแดนที่สงบสุขเดิมกลับมาเลยลูกงำอันตีอ้าวตายก่อนมันจบแล้วทุกอย่างสิ้นสุดแล้วแรงของตัวเองถูกใช้ไปจนหมดแล้วเช่นกันเธอรู้สึกได้ว่าพลังอันรุนแรงที่ควบคุมเธอค่อยๆจางลงแล้วก็หายไปในที่สุดเธอก้มศีรษะลงดอกโรสแมรี่ในมือเธอที่เดิมทีไม่เคยร่วงโรยบัดนี้เหี่ยวเฉาจนกลายเป็นดอกไม้สีดำงั้นเหรอนี่คือวิธีที่เธอเป็นเสียดเช่นสินะกระายความกดแค้นที่อยู่ในอกออกมาพร้อมกับโบย่าจนอ่อนอะไรนะระหวยโรยแรงท้ายที่สุดแล้วการแก้แค้นมันเป็นเรื่องน่าเศร้าแบบนี้นี่เองโอ้โหท่าทางฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องเด็กสาวเงยหน้ามองอย่างอ่อนแรงแต่ในใจนั้นเองดวงตาเธอก็เปิดโผล่เตเลมาหาโบย่าโอนี่จังร่างที่โปร่งแสงนั้นเป็นทั้งเพื่อนน้องสาวและคนใกล้ชิดของเธอหลายปีมานี้เธอเห็นร่างนี้เพียงแค่ภาพลวงตาเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับใช้ในการแก้แค้นเพราะว่าวิญญาณไม่สามารถหัวเราะและพูดกับเธอได้แล้วก็ไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้ในช่วงเวลาที่หนาวเหน็บเหมือนกับเซเลที่แท้เธออยู่เคียงข้างฉันมาตลอดแต่ฉันถูกความเกลียดชังครอบงำจนไม่เคยคิดที่จะสนใจเธอสินะเซเลใช่นั่นน่ะคือเซเลอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามีเพียงเซเลเท่านั้นที่จะหลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าให้กับเธอนั่นเซเลเหรออันนี้จ็อบฟี่นั่นพี่เซเลพี่โบย่าเหรอครับจ็อบฟี่นั่นเธอเหรอผมรู้อยู่แล้วใช่ผมรู้มาตลอดเพราะผมคอยดูแลดอกโรสแมรี่เหล่านั้นดูแลความทรงจำของพวกเราแม้จะอยู่ในสถานการณ์นี้แม้จะไม่สามารถพูดได้แต่พี่เซเลก็คอยเฝ้าดูแลพวกเรามาตลอดครับขอโทษนะพี่โบย่าสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าการแก้แค้นก็คือการที่พวกเรา3คนได้อยู่ด้วยกันต่างหากจอฟฟี่เซเลน้ำตาไหลอาบแก้มของเธอนับตั้งแต่ที่เธอใช้การแก้แค้นมาปกปิดหัวใจที่เปราะบางของตัวเองเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เธอแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาในขนาดนั้นก็ปรากฏภาพหนึ่งในสายตาของเด็กสาว
อันนี้แน่เป็นโจชิมตัวจริงเนี่ยเธอเห็นชายหนุ่มที่ดูสุภาพอ่อนโยนกำลังจูงมือเด็กสาวในชุดสีน้ำเงินเดินออกไปไกลท่ามกลางแสงสีขาวอันเจิดจ้าราวกับรู้ตัวว่าเธอกำลังจ้องมองอยู่ชายหนุ่มคนนั้นหันกลับมาแล้วก็โบกมือให้เธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูโล่งใจบนใบหน้าของเขาลาก่อนนะพวกเขาบอกลาเธอแล้วก็หายไปในแสงสีขาวนั้นเมื่อภาพนั้นหายไปดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาในมือเธอก็หายไปกับสายลมเสียแล้วและปีศาจที่ถูกเรียกว่าวิญญาณอาถรรพ์ก็หายไปด้วยเช่นกันหลังจากตกตะลึงอยู่ชั่วนึงเธอก็ร้องไห้ออกมามันจบแล้วสินะคะคุณหมอใช่ห่วงเรื่องสุดท้ายก็คือเราจะจัดการกับสองคนนี้ยังไงดีนะสิเอาล่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนักศึกเดี๋ยวดร.ไอสไตล์ครับเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังไงนี่ให้คุณเวทจอยออกมาตัดสินใจสิเถอะนะฮะเดี๋ยวเวทจอยยังไม่ตายเหรอฉันนึกว่าเรื่องราวใกล้จะจบแล้วสินะคะนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะมีทีเด็ดซ่อนอยู่ด้วยเนี่ยฉันไม่รู้นะว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคุณหมอยังจะมาตีเนียนอ่ะนั่นสินั่นสิพอเถอะ อันนี้เวทจอยน่าจะแบบแก่ๆหน่อยใช่ไหมพอเถอะไอ้สไตล์เอ็ดล่าในเมื่อเรื่องถูกเปิดเผยแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องช่วยฉันปกปิดอีกต่อไปแล้วล่ะเสียงฝีเท้าดันขึ้นล่างเล็กๆล่างนึงโอเคล่างโจฟี่คือไอ้เจเวจอยตัวจริงอ่ะโอเคเสียงฝีเท้าดังขึ้นล่างเล็กๆล่างนึงเดินมาจากมุมถนนซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลนักเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เดี๋ยวนั่นจ็อบฟี่เหรอคะคนที่เดินออกมาก็คือจ็อบฟี่จอยส์สีหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นและแบบที่ยากจะได้เห็นบนใบหน้าของเด็กแต่เขาก็พยายามยิ้มให้ฉันน่ะนะคือจริงมันต้องเป็นเสียงเด็กสิเนาะแต่เอาไงดีวะจริงเอาเสียงเป็นแบบให้มันเป็นเสียงคนแก่ดีกว่านะครับจะได้แยกแยะได้ไหมฉันนึกว่าตัวเองเก็บความลับไว้ดีแล้วเชียวนะเนี่ยฮะคุณหมอยังไงก็ช่วยฉันบอกทีได้ไหมว่าคุณดูออกได้ยังไงเนี่ย คุณได้เก็บความลับได้ดีมากเลยละคุณเวทในเมื่อตอนแรกมันเป็นแค่ความรู้สึกขัดแย้งเพราะท่าทีคุณเนี่ยให้เห็นการฉะฉานตอนที่แจ็คเพิ่นถูกฆ่ามันดูไม่เหมือนเด็กที่เก็บคนนั้นดอนจับพิรุธได้ตั้งแต่ว่าตอนเห็นศพแจ็คเพิ่นนะครับแต่สังเกตได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงเป็นเด็กแต่ทำไมเด็กขี้กลัวทำไมไม่เห็นตกใจหรือร้องไห้อะไรเลยวะอ๋อตอนเห็นศพอะนะมันดูไม่เหมือนเด็กที่เก็บตัวและขี้กลัวเลยสักนิดสิครับโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองคือเดิมทีฉันก็ชอบนิยายอ่านหนังสือของคุณมากอยู่แล้วล่ะนะพงเผลอนึกว่าตัวเองเป็นพยานที่กำลังให้การนิยายให้การในนิยายอยู่ละมั้งนั่นสิครับสิ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าคุณยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่เรื่องของสัญชาตญาณแต่อย่างใดล่ะนะแล้วมันเรื่องอะไรล่ะคือมันเป็นเรื่องของท่าทีของดร.ไอสไตล์มากกว่าครับหากผมจะย้อนนึกร้องดูแล้วทำให้การของเลเวนเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดลองเมื่อ5ปีก่อนน่ะมันเป็นการทำลายทางตันในการสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เธอยอมบอกกับผมก็เพราะว่าบันทึกการสืบสวนเกี่ยวกับการทดลองและอสรพิษเท่าที่เราพบในห้องคุณไงแล้วมันผิดปกติยังไงงั้นเหรอเอาล่ะ ยังไงก็โปรดอย่าประเมินผมต่ำไปสิครับตอนที่ผมเดินไปสำรวจในห้องคุณเนี่ยเป็นครั้งแรกผมก็สำรวจชั้นหนังสือของคุณอย่างละเอียดเลยนะในตอนนั้นน่ะผมมั่นใจว่ามันไม่มีรายงานการสืบสวนฉบับนี้ในหนังสือและการกระทำของดร.ไอสไตล์เองเพื่อจะยั่วยุเลเวนในสถานการณ์นั้นมันก็ดูยังไงก็เป็นการจงใจชัดๆเลยนะครับนี่ฉันคงไม่เหมาะที่จะเล่นละครตบตาจริงๆนั่นแหละใช่ไหมตอนที่ผมเพิ่งจะมาคฤหาสน์ครั้งแรกดร.ไอสไตล์ดูเหมือนจะไม่อยากตอบคำถามผมด้วยซ้ำเกี่ยวกับไอ้เจ้าวิญญาณอาถรรพ์และก็ภัยพิบัติครั้งใหญ่สักเท่าไหร่นะสิครับแต่ตอนเนี้ยเธอกลับเป็นฝ่ายให้เบาะแสสำคัญกับผมซะงั้นท่าทีเปลี่ยนไปแบบเนี้ยทำให้ผมแปลกใจมากว่าเธออาจจะได้รับคำสั่งจากใครบางคนแหละนะซึ่งในคฤหาสน์แห่งนี้แล้ว
ผู้ที่สามารถออกคำสั่งกับดร.ไอน์สไตน์ได้นอกเสียจากเวทจอยซ์แล้วผมก็นึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีใครอ่ะโอ้มันเป็นแบบนี้ดีเองว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ครับหรือว่าคุณเป็นฝ่ายต้องการที่อยู่ในร่างนี้แต่เองฮะคุณเวทจอยชอบล้อเล่นอย่างไรนะคุณหมอสรุปแล้วฉันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันต้นสายปลายเหตุที่ฉันถูกอสรพิษเท่าค่ามันก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณขาดการไว้ก่อนหน้านี้อันที่จริงฉันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันล่ะนะช่วงที่ฉันถูกฆาตกรรมอ่ะเมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันก็พบว่าตัวเองอ่ะอยู่ในร่างของเด็กนี้คนนี้แล้วจริงๆผมก็อยากรู้นะครับว่าในเมื่อคุณอยู่ในร่างนี้แล้วตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมของโอเมก้า2มันไปอยู่ที่ไหนล่ะครับเฮ้อมันน่ะไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกต้องขอโทษด้วยนะคุณหมอฉันน่ะเป็นคนขอให้สไตล์โกหกคุณเองโอเมก้า2น่ะมันเป็นหลังจำลองของฉันก็จริงแต่ผู้เดียวที่มีรหัสโอเมก้า2มีเพียงจอฟฟี่ซึ่งตอนเนี้ยก็อยู่ในร่างของโจชิมใช่ไหมแล้วถ้างั้นร่างนี้ก็คือเขาน่ะไม่เคยตื่นมาตั้งแต่เกิดแม้ว่าสภาพร่างกายจะแข็งแรงดีแต่กายหยาบที่ไร้วิญญาณน่ะมันก็เป็นเพียงความล้มเหลวขององค์กรแหละนะผมเข้าใจดีมากนะครับที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะคุณจอยฉันเองก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณนะคุณหมอโคนันดอนจอยส์มองไปที่โบย่าแล้วก็จ็อบฟี่ด้วยสีหน้าเศร้าๆคุณจอยส์ตอนนี้ความจริงของคดีก็ถูกเปิดเผยแล้วนะครับอำนาจในการจัดการของผู้กระทำผิดอยู่ในมือคุณแล้วครับจะทำอะไรต่อก็เชิญเลยเป็นเศษเด็กบ้างดีกว่าแล้วคุณมีคำแนะนำไหมคุณหมอฉันไต่ตองอยู่สักพักแล้วก็พยายามพูดน้ำเสียงที่จริงจังที่สุดมันก็เคยมีอยู่แค่ครั้งสองครั้งนะครับที่ผมตระหนักว่าอันตรายที่เกิดกับตอนที่ผมจับคนร้ายได้นะมันร้ายแรงดีกว่าจับตัวอาชญากรรมเสียเองซะอีกบางครั้งนะครับผมเลยต้องใช้การมโนธรรมมากกว่ากฎระเบียบแหละฉันก็ชี้อย่างนั้นกันนะโศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งมันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปก็ได้มันอาจจะกลายเป็นห่วงโซ่ไม่รู้จบจนในที่สุดมันอาจจะตกอยู่ในกลุ่มนรกที่ไร้ทางหนีตอนนี้ฉันรู้ว่าสองคนนั้นแบกรับความเศร้ามามากพอแล้วล่ะดูเหมือนว่าเราเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้นะครับห่วงที่รักเอาละนั่นว่าได้เวลาซื้อตั๋วรถไฟกลับบ้านแล้วล่ะถ้าเกิดสถานียังไม่ถูกทำลายแล้วก่อนนะห่วงพยักหน้าการที่เธอพูดน้อยเวลาแบบนี้มันช่วยฉันได้มากเลยละจอยซ์แสดงความขอบคุณอิลิเนะท้ายที่สุดแล้วฉันก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคุณจอยซ์กับอิลิเนะมีความสัมพันธ์กันยังไงกันแน่จริงๆนะสงสัยตัวคุณอิลิเนะมากเลยอีเจ๊เป็นใครมาจากไหนเนี่ยเป็นนักร้องโอเปร่าจริงปะแม่งเก่งเกินฉากสุดท้ายนี่ไงตายแล้วมาเปิดเผยความลับตัวตนของดิต้าปันตั้มกันดีกว่าสวยทุกพวงท่าน้ำแป๊บเวทจอยซ์พร้อมสมาชิกของห้องหมายเลขทดลอง42ประกาศแยกตัวจากฟิกเซลอย่างเป็นทางการแล้วก็ร่วมกับบุคลากรจากสาขาอเมริกาเหนือต่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Anti Entropy นี่ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์น่าจะทำให้เวทจอยซ์เคลื่อนไหวครั้งใหญ่แบบนี้น่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณจะไม่สนใจเลยนะคะพอดีฉันเคยชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระหากเทียบกับองค์กรใหญ่ๆแล้วฉันก็ชอบอยากไขคดีเล็กๆแบบนี้มากกว่าล่ะนะว่าแต่ว่าไอ้องค์กรใหม่ที่จะประจันหน้ากับฟิกเซลงั้นเหรอเฮ้ยนั่นน่ะมันคงจะเป็นสิ่งที่โบย่ากับจ็อฟฟี่ต้องการอยู่แล้วหรอมั้งฉันได้ยินมาว่าเร็วๆนี้คุณจะออกเดินทางไกลงั้นเหรอคะ นี่ฮวงเป็นคนบอกคุณงั้นเหรออืมใช่แล้วล่ะฉันน่ะจะไปทางตะวันออกมาแล้วนะมันเป็นคำขอสุดท้ายของเลเวนอ๋อจะไปบ้านเด็กกำพร้าตอนเนี้ยแอนตี้เอนโทรฟีได้รับอุปถัมภ์พวกเด็กๆที่เธอรับเลี้ยงแล้วถ้าเกิดเป็นคุณจอยซ์แล้วก็เขาจะต้องไม่ทำเรื่องเลวร้ายกับพวกเด็กๆแน่นอนแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะรับการแก้ไขแล้วแต่ไอ้ปรากฏการณ์แปลกๆอย่างการเข้าสิงร่างหรือการแลกวิญญาณสุดท้ายแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วนะฉันนึกไปถึงเลยนะคะว่าคุณจะนึกถึงเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนั้นอยู่เนี่ยจะว่าไปแล้วตอนที่วิญญาณอาถรรพ์หายไปฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นภาพดวงตาอยู่ครู่นึงแล้วนะ
เอ๊ะภาพดวงตาอะไรล่ะคะตอนนั้นน่ะตอนที่โจชิมจูงมือเซเลเดินห่างออกไปสู่แสงสีขาวนั่นเขาหันกลับมาโบกมือราวกับจะขอบคุณใครบางคนด้วยเอ๊ะขอบคุณเหรอคะไม่ใช่การโบกมือลางั้นเหรอไม่สัญชาตญาณของฉันน่ะมันบอกว่ามันเป็นการขอขอบคุณใครบางคนมากกว่าและมันมีอยู่ครู่หนึ่งแหละนะที่ดูเหมือนว่าฉันจะเห็นคุณหันหลังและโบกมือให้พวกเขาด้วยนี่ฮะคุณอิรินะเอ๊ะมีเรื่องแบบงั้นได้หรอคะแน่นอนสิคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเซนต์พอนทายนั่นน่ะมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตของฉันที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเอ๊ะงั้นก็มันแปลกตรงที่ว่า อสรพิษเทาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่อสรพิษเทาวิญญาณอาถรรพ์ไม่ใช่วิญญาณของโจชิมไม่ใช่โจชิมและแม้แต่โจฟี่ก็ไม่ใช่จอฟฟี่ตัวจริงงั้นหรอคะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วอิรินเนตแอดเลอร์อาจจะไม่ใช่อิรินเนตแอดเลอร์และโคนันดอนก็อาจจะไม่ใช่โคนันดอนโดยปริยายหรือเปล่าคะคุณเป็นใครกันแน่ครับเอ๊ฉันเนี่ยเป็นใครไม่สำคัญนะคะที่สำคัญคือคุณต่างหากค่ะเหรอผมเหรอครับฉันคือคุณมีคำตอบอยู่ในใจแต่บางอย่างหยุดคุณไว้ไม่ให้พูดออกมาผู้คนและเรื่องราวที่อยู่ในความคิดเหล่านั้นเป็นความทรงจำจริงๆไม่ผิดแน่แต่กลับรู้สึกอ้างว้างเหมือนกำลังเปิดดูอัลบั้มเก่าอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าชั่วครู่ต่อมาเรียบร้อยสติสัมปชัญญะของคุณตกอยู่ในความมืดมิดอย่างสมบูรณ์แบบนี่เขาฟื้นยังอ่ะยังนะดูท่าทางต้องใช้เวลาอีกสักพักฉันน่ะทำให้เขาทบทวนตัวตนของตัวเองกลับคืนมาได้แล้วจะฟื้นเมื่อไหร่ก็เป็นแค่เรื่องของเวลาแหละแต่ว่าการสร้างจิตใต้สำนึกของเขาอ่ะทำงานบ่อยเกินไปและบุคลิกภาพก็ผสมปนเปกับหลายสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเขาถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็สักวันคงฉันรู้นะเขาเองก็รู้แต่เนี้ยคือสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำนี่ว่าแต่ว่าตัวเธอเองเถอะสามารถบุกเข้าไปในไฮเปอร์เรียนได้อย่างสงบเงียบเชียวนะแถมยังรู้สถานการณ์ของคนคนนี้ดีกับเราหลังมือของตัวเองอีกด้วยฉันรู้สึกว่าเธอน่ะแตกต่างจากฉันและคนอื่นๆบนยานลำนี้น่าจะบอกว่าเมื่อเทียบกับพวกเราแล้วการดำรงอยู่ของเธอเนี่ยและเขาอ่ะมันมีความคล้ายคลึงกันมากกว่านะนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยท่านชูกระเหรียญคะฉันเนี่ยจำได้ว่าพวกเราตกลงกันแล้วนะฉันมีหน้าที่ในการนำตัวเขากลับมาไม่ใช่หรอคะแต่มีข้อแม้ว่าโปรดอย่าถามเกี่ยวกับตัวตนและภูมิหลังของฉันนะคะเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เจ้าเล่ห์จังเลยนะเอ๊ะแล้วฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนี่ค่ะว่าฉันเนี่ยคือริต้าโรสไวท์แม้ว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกับคนที่อยู่ในความทรงจำของคุณแต่ถ้าเกิดคุณอยากทำตัวเป็นเด็กๆแล้วก็ฉันก็ไม่รังเกียจหรอกนะคะนี่เธอถามเนี่ยเห็นว่าเธอช่วยเขาไว้หรอกนะฉันจะปล่อยไปสักครั้งละกันหวังว่าเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดฉันรู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรไม่ดีบนยานไฮเปอร์เรียนลำนี้ล่ะก็เอ๊ะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วลิต้าขอน้องรับการลงโทษจากคุณนะคุณจูกาเลียนรู้ตัวก็ดีห้องเนี้ยเอาไว้ใช้เป็นห้องพักชั่วคราวของเธอแล้วกันนะถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นมาล่ะก็ให้เขาพักสักครู่นึงแล้วก็มาหาฉันที่ห้องควบคุมแล้วกันฉันน่ะมีเรื่องมากมายอยากคุยกับเขาแหละเหนื่อยแทนเขาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวผมสรุปให้นะไม่ต้องงงได้ยินไหมคะท่าทางเธอจะโกรธคุณมากเลยล่ะเออปวดหัวชิบนี่ให้ฉันหนีจากความเป็นจริงสักหน่อยเถอะนะลิต้าดูเหมือนว่าคุณจะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ฉันอยู่ที่เนี่ยเออเธอเองก็เหมือนกันนะนะแม่จะต้องไม่พิสูจน์แล้วว่าแต่ฉันก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเธอแหละการสร้างจิตใต้สำนึกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะคุณเนี่ยไม่ควรใช้มันอีกต่อไปเถอะค่ะในระหว่างที่เกิดจิตใต้สำนึกอ่ะความทรงจำมันจะประสานกับอีกฝ่ายอย่างสมบูร
และข้อมูลขนาดใหญ่เนี้ยก็ทำให้เหลือสิ่งตกค้างหลังสิ้นสุดการสร้างจิตใต้สำนึกนะคะยิ่งมีสิ่งตกค้างเหลืออยู่มากเท่าไหร่การรับรู้ตัวตนมันก็ยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นนะคะเป็นแบบนั้นเองเหรอคราวเนี้ยฉันเชื่อสนิทใจเลยว่าตัวเองเป็นนักเขียนคนนั้นแต่ไม่ใช่เพราะว่าเธอทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ฉันคงไม่ได้กลับมาที่นี่เสียแล้วล่ะนะริต้าหรือว่าจริงๆแล้วเธอน่ะอุ๊ยอุ๊ยคุณอยากพูดอะไรงั้นล่ะคะไม่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 มีอะไรนั่นก็แค่ตกอยู่ในความฝันเป็นเวลานานตอนที่สติฉันเลือนลางล่ะนะเอ้ยตอนเนี้ยฉันดีขึ้นแล้วงั้นเราไปหาเธอที่ห้องควบคุมเดี๋ยวนี้แหละไปหาจุกะเหรียญลึกลับจึงเลยคนคนนี้เนี่ยเป็นการพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานแท้ๆแต่เขาจับกลับตำฉันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคนคนนี้ก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฉลาดแต่กับเรื่องอื่นแต่กับเรื่องของตัวเองอ่ะกับทึมซะจนหน้าหายใจหายเชียวละถ้าเกิดฉันเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้แล้วไปหาเขาแล้วก็เขาจะจำฉันได้ไหมนะนี่คิดว่ายังไงล่ะโลกิโลกิคือชื่อสแตนอันติของริต้าร่างนี้นะฮะเนี่ยแหละฮะเป็นเหตุผลที่ผมชอบตัวละครริต้ามากที่สุดไม่ต้องงงนะครับใครงงก็งงต่อไปนะฮะคือถ้าเกิดจะคุยจริงๆกับจักรวาลของใครนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกลับซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศคือแบบเอาง่ายๆคือเกนชินนี่คือยังลึกไม่พอนะของใครนี่คือมันลึกระดับควอนตัมเลยนะก็สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ผมก็จะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายใต้การย้อนเวลาไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในห้วงจิตใต้สำนึกในที่กัปตันนะครับก็คือตัวเราเข้าไปในแคปซูลเขาเรียกอะไรแคปซูลจะเรียกอะไรแคปซูลจิตใต้สำนึกก็ได้นะฮะเพื่อย้อนเวลาไปนู่นไปนี่แล้วไอ้ร่างแคปซูลจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นเหมือนร่างที่แบบจะเรียกว่ามันไม่เชิงย้อนเวลาคือจะเรียกว่ามันเป็นมิติควอนตัมครับคือมันจะเรียกไงดีวะจะเรียกว่าย้อนเวลาก็ได้หรือจะเรียกว่าเข้าไปหาลูกจักรวาลเส้นไหนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นอะอธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายนะฮะซึ่งไอ้เจ้ากัปตันคนนี้ก็ไปสิงร่างนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคนนันดอนนั่นเองนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะในเรื่องที่เกิดขึ้นตัวที่ไม่สมประกอบที่สุดในเรื่องก็คือลิต้าหรือคืออิลิเนะในเรื่องนี้นั่นเองนั่นก็คือตัวลิต้าโลสไวท์ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอิลิเนะแอดเลอร์เนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆในบทละครเหตุการณ์จริงๆนั้นนะฮะแต่คือที่เราเห็นว่ามีอยู่เป็นเพราะว่าลิต้าเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวดึงตัวกัปตันของเรานะครับซึ่งกำลังท่องจิตใต้สำนึกของโคนันดอนอยู่เนี่ยกลับออกมาให้ได้งงไหมคือเหมือนว่าลิต้าเนี่ยต้องไปเป็นอิลิเนะเพื่อแบบอยู่เคียงข้างตัวเราซึ่งเป็นกัปตันแล้วสิงร่างโคนันดอนอยู่แล้วสุดท้ายพอเหตุการณ์จบสิ้นทั้งหมดอิลิเนะหรือลิต้าเนี่ยก็จะเป็นคนหน้าที่เหมือนเป็นประตูทางออกเพื่อดึงตัวเรากัปตันออกมาจากการท่องจิตใต้สำนึกของโคนันดอนคือถ้าเกิดไม่มีลิต้าอยู่เราไม่สามารถกลับมาได้นะฮะคือลิต้าเขาเก่งระดับนั้นแหละไม่งงเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วลิต้านะครับร่างของลิต้าร่างเนี้ยผมไม่ได้เล่นกิจกรรมร่างมันต้องไปเล่นกิจกรรมในตอนแรกๆอ่ะซึ่งผมพลาดไปอ่ะเราจะรู้นะครับไอ้ร่างที่ในคัตซีนตะแกะร่างที่ลิต้าเป็นชุดสีแดงอ่ะสีแดงดำอ่ะนั่นแหละนะครับเราจะได้รู้ที่ไปที่มาระหว่างความสัมพันธ์ของลิต้าควอนตัมเรียกงี้ดีกว่าเนาะลิต้าควอนตัมหรือจริงๆถ้าเกิดจะให้เรียกจริงๆเขาเรียกว่าลิต้าร่างโรสแมรี่หรือถ้าเกิดจะให้เจาะจงกว่านั้นต้องเรียกว่าลิต้าท่องการเวลานะครับ เพราะว่าในยานไฮเปอร์เลียนของเราเนี่ยลิต้าร่างเนี้ยก็จะอยู่กับเรากับจูกะเหรียญนะเนาะใครที่งงว่าจูกะเหรียญมาอยู่ในยานเราได้อย่างนี้ต้องไปดูย้อนไอ้กิจกรรมก่อนหน้านู้นนะครับที่ผมเล่นไปอ่ะเนาะคือลิต้าเนี่ยคือในยานไฮเปอร์เรียนเราเนี่ยก็มีจูกะเหรียญกับลิต้านะครับอยู่เป็นเหมือนแบบเมหลวงเมน้อยเรียกงี้ดีกว่าคอยแบบสกิดชิปกับตันนะฮะแล้วเหตุการณ์จริงๆแล้วทำไมกับตันของเราถึงต้องเข้ามาในเครื่องจิตใต้สำนึกด้วยมัน
ผมไปอ่านมาคือไอ้เจ้าแกปันตัวเนี้ยต้องการที่จะตามหาคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คือมีชื่อเรียกนามปากกาในเนื้อเรื่องของใครว่าเทลลี่แวมไพร์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นกิจกรรมนั้นแหละเลยไม่รู้ก็หวังว่าไอ้กิจกรรมนั้นมันจะรีรันกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไอ้กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมแรกๆของเกมนี้เลยนะแล้วก็เขาบอกว่าเศร้าผสมควรด้วยเศร้าของจูกะเหรียญอีกเป็นเหตุทำให้ไอ้เจ้ากัปตันอย่างเราเนี่ยต้องตามหาเทลลี่แวมไพร์ไม่รู้มันเป็นเหตุการณ์อะไรนะฮะก็โอเคนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ในเรื่องดีนะครับแต่ก็มีทิ้งท้ายไว้นะ มันก็สร้างเรื่องมาได้นะหอยโอเคก่อนหน้านั้นเรามาดูบันทึกเรื่องราวทั้งหมดดีกว่านะฮะเวลาเหลือไหมเนี่ยดูแป๊บโอ้โหสมแล้วที่เป็นบทสุดท้ายนะฮะชั่วโมงครึ่งแม่ต่ออีกหน่อยแล้วกันนะฮะรวบรวมเบาะแสหากความน่าจะเป็นทั้งหมดมันไม่ใช่งั้นความจริงที่คงอยู่ในมุมมองอย่างผิวเผินไม่ได้สินะโคนันดอนอ่ะอันนี้คือลิต้าเป็นคนอธิบายเบาะแสทั้งหมดอ่ะโอเคได้คนอันดอนเป็นคุณหมอนักสืบนักเขียนนิยายหลากหลายบทบาทและนี่ก็คือชั้นอันนี้กับตาเราเขียนนี่อ๋อโอเคก็คนอันดอนนะครับก็คือเรานั่นเองนะในเรื่องนี้ห่วงเป็นเพื่อนสนิทและคู่หวงชั้นมีพลังลึกลับที่มาจากตะวันออกเธอเนี่ยคือฝันร้ายพวกคนชั่วเลยละหายนะครั้งใหญ่เมื่อ5ปีก่อนเกิดภัยพิบัติลึกลับที่เซนฟอนทายและทำให้เมืองส่วนใหญ่นั้นถูกทำลายไปด้วยโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุของมันเลยแอนตี้เอนโทรปีผลการวิจัยของห้องทดลองหมายเลข42แห่งสถาบันวิจัยอิมพีเรียลของซิกเซลเกิดจากอุปกรณ์ทำลายพลังงานฮงไคหลายอันมาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการรับมือสามารถกำจัดพลังงานฮงไคในพื้นที่ได้จากนั้นชื่อ Anti Entropy ก็เอาไปตั้งเป็นองค์กรต่อต้านซิกเซลอีกองค์กรหนึ่งนะในภายหลังตอนจบในเรื่องใช่ไหม Anti Entropy เวอร์ชันอัปเดตอุปกรณ์การปีศาจโฮงไคในเขตปลอดภัยที่อยู่รอบคฤหาสน์ของคุณเวทซึ่งผลพลอยได้จากเทคโนโลยีระบบ Anti Entropy แต่ในตอนนี้มันไม่ทำงานแล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน Anti Entropy เวอร์ชันอัปเดตแกนกลางของอุปกรณ์การปีศาจโฮงไคแบ่งออกเป็น3ส่วนเพื่อหาสาเหตุที่มันไม่สามารถทำงานได้ดร.เทล่ากำลังเตรียมตัวตรวจสอบต่อไปจริงๆมันต้องมาอ่านเบาะแสตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นในเรื่องต่อนะครับแต่ผมเก็บไว้อ่านทั้งหมดเล่นดีกว่าลายมือมีชื่อของเวทจอยบนบัตรเชิญดูจากลายมือแล้วคิดว่าน่าจะถูกส่งมาจากสุภาพสตรีคนหนึ่งแล้วก็รู้แล้วว่าส่งมาจากเทสลานะครับเทสลาเป็นคนเขียนลายมืออัปเดต1อิลิเนแอดเลอร์บอกว่าลายมือบนบัตรเชิญนั้นคือลายมือของเทสลาThe road is late มีข้อความที่น่าสงสัยในบัตรเชิญแต่ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่อันนี้ก็เป็นข้อความของที่เซเลเขียนให้เรานะฮะหญิงสาวฉันฝันแปลกๆฉันเห็นเงาของหญิงสาวคนนึงเธอมาขอให้ฉันช่วยเธอแต่เธอก็กลับมาโจมตีฉันเซเลอิลินาแอดเลอร์อดีตเคยเป็นนักร้องนักแสดงของโรงละครจักรวรรดิวอซองอ้างว่าเคยรู้จักกับเวทจอยซ์ปีศาจของใครปีศาจที่กำเนิดมาจากการได้รับพลังผลกระทบจากพลังงานของใครทั้งทางตนและทางอ้อมที่จะปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆเทสลาเฟอร์ดิเลกานิโคลาเทสลานักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในห้องทดลองหมายเลข42แห่งสถาบันวิจัยอิมพีเรียลและเป็นมือขวาของเวทจอยซ์เทสลาอัปเดตดูเหมือนว่าดร.เทสลาจะสงสัยในความสามารถของฉันมาโดยตลอดเธอตั้งแบบสอบถามเล็กๆทดสอบฉันไอสไตล์ด็อกเตอร์ไลเซนส์ไออันเบิร์ตไอสไตล์นักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในห้องทดลองหมายเลข12แห่งสถาบันวิจัยอิมพีเรียลแล้วก็เป็นมือขวาของเวทจอยถูกด็อกเตอร์เทสลาเรียกว่ายายหัวลังนกด็อกเตอร์ไอสไตล์ต่อดูเหมือนว่าด็อกเตอร์ไอสไตล์จะรู้จักกับเวทจอฟฟี่มานานแล้วและเราก็รู้ว่าจอฟฟี่ก็คือคือเวทจอยนะครับทีมวัคคีเลียเมื่อ1สัปดาห์ก่อนที่พวกเราจะมาถึงเซนฟอนตายทีมวัคคีเลียที่รับผิดชอบคุ้มกันวงเล็บและไปตรวจสอบห้องทดลองหมายเลข42นั้นได้ขาดหายไปจากการติดต่อเวทจอยซ์ผู้ดูแลห้องทดลองหมายเลข42แห่งสถาบันวิจัยอิมพีเรียลและก็เป็นเจ้าของคฤหาสน์ที่ถูกฆาตกรรมเรียบร้อยแล้วเวทจอยซ์ต่อก่อนที่เวทจอยซ์จะเสียชีวิตลงดูเหมือนเขากำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่กลิดไอสไตล์กล่าวว่าเอาวิธีใช้ในการฆาตกรรมเวทจอยก็คือกิจเล่มหนึ่ง
ซึ่งมันก็คือกิจของอสรพิษเทานะครับแต่พออสรพิษเทาฆ่าเบดจอยแล้วเบดจอยก็โดนเซเลนะฮะเข้าควบคุมร่างเพื่อฆ่าอสรพิษเทาต่อเออน่าสงสารเอาบักอะไรเนี่ยเอาบักเฉยกลับก่อนอ๋อโอเคเริ่มรายวันใหม่โอเคแจ็คเกิลนักวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเคยทำงานร่วมกับคริสตจักรของซิกเซลแล้วก็เหมือนว่าเขาจะติดต่อทำงานในเซนฟอนทายก่อนที่จะเกิดคณะหายนะครั้งใหญ่ด้วยแจ็คเกิลนี่ตัวร้ายที่สุดในเรื่องเลยบ้าการทดลองแจ็คเกิลอัปเดตดูเหมือนว่าแจ็คเกิลจะกระตือรือร้นในการวิจัยเป็นอย่างมากและก็ไม่ยินดีที่จะพูดเรื่องราวของตัวเองเท่าไหร่นักแจ็คเกิลอัปเดต2เมื่อไฟกลับมาใช้งานอีกครั้งก็พบร่างของแจ็คเกิลบนร่างของเธอมีกิจอันนึงปักอยู่เลเวนผู้หญิงลึกลับที่มาพร้อมกับเด็กคนนึงแล้วเด็กคนนั้นเรียกเธอว่าคุณครูเลเวนอัปเดตห่วงบอกว่าเลเวนนั้นมีกลิ่นอายของฆาตกรบนร่างกายบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตของเธอก็เป็นได้เลเวนอัปเดต2ดูเหมือนเลเวนกับแจ็คเกิลจะรู้จักกันมานานมากแล้วแจ็คเกิลบอกว่าเลเวนเก็บโซละมาเลี้ยงก็เพื่อชดเชยบางอย่างงั้นเหรอจอฟฟี่จอยส์เด็กชายที่ชื่อว่าจอฟฟี่คือทายาทคนเดียวของจอยส์ที่มีนิสัยของการเก็บตัวโซระเด็กที่ติดตามเลเวนส์มาป่วยเป็นโรคหายากแล้วก็มีเพียงจอยส์เท่านั้นที่รักษาได้เธอเรียกเลเวนส์ว่าคุณครูโซระอัปเดต1เลเวนบอกว่ามีคนมาพาตัวโซระหายไปในความมืดซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่าเธอหายไปไหนข้อมูลการวิจัยที่เวทจอยส์ทิ้งไว้ให้ดูเหมือนจะบันทึกอะไรบางอย่างที่เลเวนให้ความสนใจรอยเลือดในสถานที่เกิดอะไรของเองเนี่ยรอยเลือดในสถานที่เกิดเหตุมีอยู่2รอยโดยที่โต๊ะหนึ่งมีที่โต๊ะ1รอยและอยู่หน้าต่างอีก1รอยภาพถ่ายพ่อกับลูกภาพหมูไม่ใช่หมูภาพหมูที่ประดับอยู่บนกำแพงของห้องจอฟฟรีย์ที่อยู่ในรูปนั้นดูแปลกๆต้นฉบับน่าจะเป็นข้อความที่จอยส์เขียนขึ้นโดยบังเอิญบรรยายถึงความคิดที่แปลกๆของเขาอสรพิษเทาเอเจนต์ขายข้อมูลที่ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าจอยส์แต่หลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุเขาก็หายตัวไปดับจู่ๆไปก็ดับอย่างไม่นึกไม่ถึงเลยพวกเราได้ยินเสียงกรีดร้องของโซระไปดับต่อสิ่งที่ทำลายระบบไฟฟ้าอุปกรณ์จับเวลาธรรมดาอันนึงดังนั้นถึงแม้จะมีแค่คนเดียวก็สามารถลักพาตัวโซระได้โบย่าบุตรสาวบุญธรรมของจอยส์คือผู้ที่สืบทอดมรดกของจอยส์โจชิมเป็นครูสอนพิเศษของโบย่าแล้วก็ยังเป็นพ่อบ้านที่เป็นผู้ช่วยของจอยอีกด้วยกลิ่นมีกลิ่นอบอุ่นแบบแปลกๆบนตัวของโจชิมหรืออาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วเรารู้ว่าเป็นกลิ่นของโรสแมรี่นะครับหายนะครั้งใหญ่ก่อนหายนะครั้งใหญ่มาถึงเซนฟอนทายเคยมีโบสถ์ขนาดใหญ่หลังหนึ่งที่มีเด็กกำพร้าจำนวนมากอาศัยอยู่โบย่าอัปเดต1โบย่าเคยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นเธอจึงสนิทสนมกับโจชิมมากโจชิมเคยเป็นผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เทดล่าบอกว่าตอนที่เธอรู้จักกับโจชิมแรกๆนั้นเขามีท่าทางแปลกๆห่วงอัปเดตห่วงนั้นมีความสามารถในการติดตามรอยเท้าซึ่งฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลยเทดล่าเทคโนโลยีของดร.เทดล่าสามารถฟื้นฟูสถานที่ถูกพลังงานของใครทำลายได้แต่เทคโนโลยีนี้มันมีเวลาของมันปีศาจฮงไคการคุกคามปีศาจฮงไคขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆการทำลายล้างมันก็อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆจ็คเกิลอัปเดตเป้าหมายของแจ็คเกิลคือการอาจจะเป็นผลการวิจัยของจอยส์แล้วก็ได้ข่าวว่าแจ็คเกิลเป็นเพียงแค่ร่างทดลองเท่านั้นอ๋อไม่ใช่แจ็คเกิลคือต้องการหวังแค่ร่างทดลองเท่านั้นนะฮะเหตุฆาตกรรมในเซนต์พอนทายปีศาจลึกลับที่ปรากฏตัวตรงหน้าเทสซากับฮวงมันคือปีศาจที่น่าสยองในตำนานของเซนต์พอนทายวิญญาณอาถรรพ์นั่นเองโจชิม2ดูเหมือนว่าโจชิมพยายามใช้ข้อมูลในการทดลองอย่างหนึ่งซึ่งจอยส์เหลือทิ้งไว้ในการช่วยเหลือคืนชีพให้คนคนหนึ่งโจชิมอัปเดต3การปกป้องโบย่าที่มากเกินไปในหลายๆครั้งกับทำให้เห็นว่าโบย่าดูตัวโตขึ้นมากโบสถ์เนี้ยถูกทำลายโดยภัยธรรมชาติเมื่อ5ปีก่อนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดอกโรสแมรี่ที่เด็กปลูกยังไม่ตายก็จะตายได้ยังไงก็มาปลูกเพิ่มอ่ะนะการบันทึกรายงานลับเกี่ยวกับการทดลองในร่างมนุษย์ซึ่งตอนที่ไปตรวจสอบห้องของจอยส์
กลับไม่เห็นมันมาก่อนเลยเลเวนบอกว่าจุดประสงค์ของเธอก็คือการได้รับข้อมูลการวิจัยของจอยซ์เพื่อหาวิธีการรักษาโซละและนี่ก็คือทำให้รู้ว่าโซละนั้นสำคัญกับเธอมากแอนตี้เอนโทรปีอัปเดตดูเหมือนว่าจุดส่งสัญญาณของระบบเว้นระยะจะถูกทำลายโดยอาวุธที่มีความอะไรวะร้อนระดับสูงฉันคิดว่าเป้าหมายของอสรพิษเทาต่างจากเป้าหมายของแจ็คเกิลเพราะเป้าหมายของเขาก็คือชีวิตของโจยดูเหมือนว่าเหล่าวาคิเลียที่หายไปในภารกิจล่าวิญญาณจะเสียสติกันหมดแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจที่เสียสติก็เพราะโดนครอบงำนะฮะพวกเราเจอร่างของเลเวนแล้วร่างของเธอนั่งพิงอยู่กำแพงที่เขียนว่าลัชอยู่บนนั้นร่างของอสรพิษเทาถูกพบข้างๆร่างของเลเวนนี่พวกเขาตายพร้อมกันงั้นเหรอฉันมีโอกาสได้ยินเอรินเนไปแช่น้ำโอ้โอ้ไม่ใช่ได้ยินว่าเธอจัดข้อมูลฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนดร.ไอน์สไตน์สัญญาว่าจะบอกฉันเรื่องเกี่ยวกับโอเมก้า2และเรื่องที่จอยตามสืบมาตลอดอะไรเนี่ยอสรพิษเทาแจ็คเกิลเลเวนพวกเขา3คนมีความเกี่ยวข้องกับเซนต์ฟอนทายเมื่อ5ปีก่อนโอเมก้า2แบบจำลอง2ตัวที่ถูกซิกเซลพัฒนาจนสำเร็จในตอนที่เวทจอยเป็นชิ้นส่วนตัวอย่างโอเมก้า1นั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสืบทอดพลังของต้นฉบับได้จากบาดแผลบนร่างกายของอสรพิษเทาเขาน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือบนร่างของเขามันมีกลิ่นหอมเชียนคุ้นเคยเนี่ยสิโซระฝันถึงหญิงสาวในชุดสีฟ้าในขณะที่ถูกลักพาตัวไปฉันกับโซระฝันถึงผู้หญิงคนเดียวกันหญิงสาวคนนั้นเคยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กและก็มีชื่อว่าเซเลกลิ่นหอมนั้นจริงๆแล้วมันคือกลิ่นของดอกโรสแมรี่ที่ทำให้คนที่สูดดมเข้าไปจะเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันและก็สูญเสียความทรงจำส่วนหนึ่งไปโซระก็คือคนที่ฆ่าเลเวนนั่นเองโจชิมคือหนึ่งในฆาตกรตัวจริงเขาใช้ปรากฏการประหลาดในการก่อเหตุโบย่าคือหนึ่งในฆาตกรตัวจริงเหมือนกันจุดประสงค์ของเธอก็คือการแก้แค้นแจ็คเกิลอสรพิษเทาเลเวนและก็ไอ้พวกโบสทิกเซลที่อยู่เบื้องหลังการทดลองนั้นตัวตนที่แท้จริงของหุ่นจำลองโอเมก้า2ที่หายไปก็คือจ็อบฟี่เด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าตัวตนที่แท้จริงของโจชิมเมื่อ5ปีก่อนโจชิมแลกเปลี่ยนวิญญาณกับจ็อบฟี่ที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วเตเลอาศัยอยู่ในดอกโรสแมรี่และนี่ก็คือสาเหตุที่ดอกไม้ในสวนยังคงสวยงามและก็ไม่จางหายไปไหนจ็อฟฟี่จอยส์คือหุ่นจำลองโอเมก้า2 2ร่างที่มีชื่อเดียวกันจอยเวทจอยยังไม่ตายและตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในร่างโอเมก้า2ที่ไม่ได้หายไปไหนที่ชื่อว่าจ็อฟฟี่โอเคนะฮะจริงๆตรงนี้มันก็สรุปเรื่องราวให้เราหมดแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมความหมายของโรสแมรี่นะฮะถ้าเกิดถามว่าอยากให้กิจกรรมไหนดีรันต่อก็เนี่ยแหละนะฮะกิจกรรมทีลิแวมไพร์อ่ะเออหอยช่วยดีรันหน่อยดินะครับอยากให้ดีรันมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันอีปิกมากนะฮะมันอีปิกมากจริงๆใครยังไม่ได้แลกของก็แลกของได้เด้อมันอีปิกแล้วมันเศร้ากว่าในเรื่องของจูกะเหรียญอีกนะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอ้ยก็ว่าลืมอะไรไป โอ้ยตายเออต้องมาต่อคลิปทีหลังเลยนะฮะคลิปเลยช้าเลยช้าก็ไม่เป็นไรเนาะลืมฮะลืมบทที่หายไปอันที่1นะครับโอ้ส่วนสำคัญด้วยเลยต้องมาอัดเพิ่มทีหลังเนาะเพราะฉะนั้นคลิปอันที่4คลิปช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะมาบทที่หายไป1นี่เป็นภาพที่เรียกได้ว่าน่าเศร้าอ้าวอันนี้มันตอนอินโทรตอนแรกเลยดีกว่าเนี่ยที่มันมีคนบอกว่ามันแซวเรื่องเฟสตาร์ไนท์นะฮะตอนที่อะไรเจอตัวพระเอกนะเจอตัวชิโร่ฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักแต่เปลวเพลิงบนซากปรักหักพังยังคงลุกไหม้รุนแรงอาคารที่เคยถูกเรียกว่าบ้านหลังนั้นได้ถูกทำลายและถูกเผาไหม้จนเหลือแต่โครงน่าจะเป็นไอ้42นั่นแหละนะครับมีเพียงดวงจันทร์บนฟ้าเท่านั้นที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างโดดเดี่ยวชายหนุ่มยืนอยู่ในกลุ่มนรกและจ้องมองอยู่เป็นเวลานานเด็กสาวที่วิงวอนต่อพระเจ้าคนนั้นบัดนี้ได้สิ้นลมหายใจแล้วร่างของเธออ่อนแอและเปราะบางเหมือนหุ่นกระบอกที่ถูกตัดสายเชิดก็น่าจะเป็นเซเลไม่น่าใช่โบย่าบ
ลที่กระหน่ำกลบเสียงทุกอย่างโดยรอบแต่ชายหนุ่มที่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลว่าเธออยู่ที่นี่แน่นอนของสิ่งนี้จะช่วยพวกเขาได้จริงๆนั้นเหรอชายหนุ่มพูดขึ้นอย่างกระทันหันเสียงของเขาแหบแห้งแต่สงบราบเรียบในไม่ช้าก็มีเสียงตอบจากหญิงสาวซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้พูดกับตัวเองใครจะไปรู้ล่ะคะมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ที่ไม่เหมือนกันนะแต่คุณเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่ใช่หรอคะแม่มดปรากฏตัวขึ้นด้านเฮ้ยไม่เหมือนเดิมแล้ว ไม่เหมือนเดิมแล้วแม่มดปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเขาอย่างเงียบๆราวกับความฝันที่ค้างๆน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แต่คราวนี้ไม่มีความเย้าหยอกแฝงอยู่อีกแล้วริต้าแน่นอนนะครับเสียงตะกี้ดูจากเสียงสีฟอนต์นะนะงั้นเหรอนั่นสินะฉันไม่มีทางเลือกอีกแล้วอ๋อนี่เองที่ทำให้โจชิมรู้จักกับริต้านะครับก็รู้ว่าริต้าเนี่ยเป็นแม่มดใช่ไหมพอก่อนหน้านี้ตอนจบนี่คือไอ้คนอันดอนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยโจชิมเนี่ยโบกมือให้ใครโบกมือให้ริต้านี่หว่าเออชายหนุ่มเดินไปข้างๆศพของเด็กสาวและพยุงตัวเธอขึ้นมาเบาอย่างระมัดระวังเมื่อเขาลุกขึ้นมาแม่มดก็หายไปเสียแล้วแต่เขาเนี่ยไม่สนใจหรอกแล้วก็อุ้มเด็กสาวเดินไปยังสถานที่ที่เคยเป็นสวนดอกไม้แม้แต่โบสถ์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงถูกไฟไหม้จนวอดทั้งหลังทุ่งโรสแมรี่ที่บอบบางนี่ไม่ต้องพูดถึงมันเลยเอ้านี่แสดงว่าที่หลังนี่คือมาปลูกที่หลังใช่ไหมเขามองไปยังสวนดอกไม้ที่เคยปกคลุมไปด้วยสีเขียวขจีและสีม่วงอ่อนซึ่งตอนนี้เหลือเพียงฝุ่นฟันกับซากกิ่งไม้และเท่าฐานที่ยังคุกรุ่นเขาวางเธอลงบนซากดอกไม้อย่างแผ่วเบานั่นไงเตเลจริงด้วยนะครับไม่ใช่โบย่าหรอกเตเลฉันจะทำตามสัญญาที่ไว้กับเธอแล้วนะมันเหมือนกับภาพแห่งความฝันที่ย้อนกลับทุ่งโรสแมรี่ที่ถูกไฟไหม้จนมันดำเกรียมกลับคืนสู่สภาพเดิมในชั่วพริบตากิ่งก้านสีเขียวจะอุ่มออบอุ้มร่างเด็กสาวขึ้นมาหยิบดอกไม้สีม่วงโอบลุ่มไล้ผิวของเด็กสาวอย่างอ่อนโยนและเมื่อเท่าไฟและเมื่อฐานไฟยังคลุกลามไปยังถึงกีบดอกไม้ก็ถูกดันกลับอย่างแรงเหมือนเรือเล็กที่ถูกกระแสน้ำพัดกลับเข้าฝั่งเนี่ยมันเป็นความทรงจำพวกเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์ไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้อีกแล้วชายหนุ่มคิดเช่นนั้นและก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยก่อนเสียงคำรามที่น่ากลัวดังทะลุสายฝนห่างออกไปไกลมีร่างขนาดมหึมาที่ดูน่ากลัวปรากฏให้เห็นรางๆเด็กหนุ่มเริ่มวิ่งเขาวิ่งเข้าหามันอย่างหนักหน่วงไม่ใช่อย่างแน่วแน่รอฉันไหนเนาะจอฟฟี่นั่นแสดงว่าตะกี้ก็คือเสียงวิญญาณอาถรรพ์ก็คือจอฟฟี่นั่นเองนะตายในฐานะมนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อไปในฐานะมนุษย์ฟะความทรงจำของเด็กหนุ่มเรือนรางแล้วก็ไม่ต่อเนื่องพอตื่นขึ้นมาเขาก็จำได้แค่เพียงแค่ว่าเขาฝันมันเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวความฝันนั้นเขาไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีรูปร่างน่ากลัวในปากมีแต่กลิ่นคาวเลือดความรู้สึกขยะแขยงจากการฉีดกระชากเนื้อหนังแผ่ฝ้ามาที่กรงเล็บอันแหลมคมเบื้องหน้ามีแต่สีแดงฉานของเลือดและก็เปลวเพลิงเขาดีใจมากที่ตื่นจากฝันร้ายนี้ได้เพราะอยู่ชั่วขนาดหนึ่งที่เขารู้สึกตัวว่าตัวเองอาจจะต้องติดอยู่ในร่างนั้นตลอดไปร่างของเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติจึงยกมือสองข้างขึ้นมาตรงหน้าแม้จะถูกปกคลุมไปด้วยโคลนแต่ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามือนั้นยังมั่นคงแข็งแรงคู่นี้มันเป็นมือของคนในวัยผู้ใหญ่ดิฉันผู้เดียวแทนจบเขาก็ตระหนักได้ว่าเสียงของเขานั้นผิดปกติเช่นกันมันเป็นเสียงของผู้ใหญ่แล้วก็ฟังดูคุ้นเคยราวกับเป็นเสียงของคนที่คอยดูอยู่เคียงข้างเขาเสมออ๋อนี่คือจอฟฟี่นะครับที่สลับร่างเข้าไปอยู่ในร่างของคุณเวทเอ้ยไม่ใช่เวทดิโจชิมเขาลุกขึ้นยืนจากพื้นอย่างตื่นตระหนกทะเลเพลิงและซากปรักหักพังทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ชายหนุ่มยืนอยู่ในถุนนรกแล้วก็จ้องมองเป็นเวลานานในที่สุดก็ดูเหมือนเขาจะคิดอะไรออกแล้วก็พุ่งตรงไปยังกำแพงที่พังทลายของโบสถ์ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของแม่มดที่แอบดูอยู่ลิต้าเมื่อเธอทั้งละเหลือเนี่ยเธอยืนถือดอกไม้ซึ่งเป่งแสงสีอ่อนไว้ในมือแสงเรื่องๆของมันคละเคล้าไปกับเสียงสายฝนราวกับกำลังสื่อสารด้วยภาษาดอกไม้ของโรสแมรี่ย่ำมีเท่านี้นะครับโอ้โหเพิ่มเติมอีกอย่างนึงทำให้รู้เลยว่าลิต้านี่เธอจัดการทุกอย่างด้วยนะเย้เนี่ยงั้นก็จบจริงๆแล้วเลยครับมันก็สุดท้ายต
ั่นหลับฝันดีฝันเห็นสายลูกนะครับไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ